เจริญสุขเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายวันนี้ได้ปราศรัยญาติโยมมาถึงอำเภอเมืองบางขลังอำเภอสวรรค์ตำบลเมืองบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยชื่อว่าวัดขอนสูงนะวันนี้มาพักที่วัดขอนสูงเนื่องจากว่าระหว่างเดินเสาะหาวัดอยู่มีหลวงตารูปหนึ่งรับสามเณรมาเนาะขับรถมาท่านอันอาจารย์จะไปไหนครับผมอันก็บอกว่าผมจะไปทุ่งเสลี่ยมครับโอ้อาจารย์ผ่านวัดผมพอดีอาจารย์ไปตวยผมบออีเนาะไปตวยผมไปพักที่วัดผมสักคืนก็เลยว่าถ้าลูกนี้ไปเดินไปไก่ก็ได้จะเดินไปโอ้ถ้าเดินนี่บัดถึงอาจารย์ถ้าเดินบัดถึงถ้าเดินบัดถึงอย่างอันก็ไปตวยเปิ่นก่อนนะก็เลยได้ติดตามเปิ่นมาสถาก็ได้มาถึงที่วัดนี่เมื่อสักครู่ละนะตอนนี้ก็ได้ส่งน้ำตั้งรูปนี้ว่ามีศาลาที่ศาลานั้นเปิดปิดนะถ้าเปิดบ่ปิดก็สามารถพักได้พอดีเปิดปิดก็เลยว่าพักในหั่นบ่ได้แต่เปิ้นก็จัดสถานที่จัดที่พักให้ละจัดที่พักให้เป็นศาลาอาคารไหมก็จะพักที่หั่นวันนี้เปิ้นก็เตรียมครัวเนาะเปิ้นจะวันผูกจะมีเป็นวันวิสาขะวันผูกวันที่22วันวิสาขะเนาะจ้ะตาวันวิขาสาขาปูชาประสูตรตรัสรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าสถาก็คงจะเตรียมตัวเนาะจะไปวัดไปวากันวันผูกวันพระวันใหญ่วันสำคัญบัดนี้ละบัดนี้ทิ้งเนอศาสนาอื่นเปิ่นมีวันสำคัญบักกี่วันเฮายังไปรวมด้วยเปิ่นเนาะวันวาเลนไทน์เอ้ยวันอะไรอย่างเอ้ยเนี่ยไปหมดแต่ว่าวันของเฮาควรจะวันของชาวพุทธควรจะช่วยกันทำกิจกรรมให้คึกคักให้เกิดประโยชน์กับตัวจะขึ้นสู่ที่พักก่อนเพื่อจัดรายการที่พักก็เป็นอาคารไม้สถาอาคารไม้แบบเก่าสมัยก่อนคงจะมีพระเน้นอยู่เยอะเหมือนกันทีนี้ก็ฝนตกแต่เจ้าเพิ่นบอกว่าฝนตกคงจะช่วงเวลาเดียวกับที่อาตมาเดินทางฝนตกเนาะทางนี้ก็ตกเหมือนกันจะมีเสียงกบเขียดห้องออฟแอฟออฟแอฟนี่ก็คือที่พักสำหรับค่ำคืนนี้ก็พักตั้งลุมนี้กวนยุ่งที่พักบรรยากาศจากที่พักเป็นวัดอันอยู่หลบนอกหน่อยเนาะสาธุเตรียมตัวเข้ารายการ
ธรรมเข้าถึงจิตใจฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำมาประสาทดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นค่นคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์เสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละละวางด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ใครรักไม่รักก็
ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล้าเกศาปกห่มพักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกกลุ่มทุกองค์พวกผมหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนติดติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางซึ่งออกอากาศจากวัดบุญญาวาสวิหารพระอารามหลวงโดยทีมงานสถานีวิทยุซึ่งมีท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำน้องแอมพัชริยาฟองจันตาน้องนัทสถาพรสุตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะเป็นช่างเทคนิคเป็นผู้ดูแลสถานีร่วมกันทุกท่านทุกคนที่กล่าวนามมาแล้วนั้นเป็นจิตอาสาทำงานเพื่อพระศาสนาทำงานเพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการด้วยกันบัดใดมีเงินเดือนเงินดาวจากการทำงานตรงนี้แต่ประการใดสถาญาติโยมจึงได้เอ่ยนามให้สถาญาติโยมได้ฟังเกือบทุกวันเพื่อจะได้ขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังให้กำลังใจผู้อยู่เบื้องหลังได้มีกำลังใจในการทำงานถ้าบ่มีข่าวมูลนั้นลำบากเนอสถาใครจะมาพอก้อยเรื่องการน้ำกับไฟไปจะมาดูแลในเรื่องของเวลาเสียงมันบัดดีสัญญาณมันไปบัดทึกต้องอาศัยคนที่รู้รู้ว่าจะต้องแก้ไขอย่างใดจะต้องเนี้ยอย่างใดก็คือช่างเทคนิคนั่นเองสถานอาตมาได้กล่าวถึงพวกเขาทุกครั้งทุกวันก็อยากจะให้สถานได้รับรู้ว่าการจะออกอากาศสถานีบัดใจเรื่องง่ายต้องมีทีมงานต้องมีคนคอยพอคอยให้ตั้งหลังตัวและที่สำคัญจะไปลืมมาเดี๋ยวนี้อาจจะเอาเดือนเว้นเดือนถ้าเดือนใดบ่มีตังค์สตางค์หมดแล้วบ่มีตังค์จ่ายกับไฟก็อาจจะปิดไปเป็นพักๆเนาะปิดเดือนนี้เว้นเดือนหน้าเปิดก็ได้เนื่องจากว่ากับไฟอย่างว่านะสถาญาติโยมเดือนหนึ่งก็ 4-5 ปันถึงวันนี้ที่ได้หาไว้ใส่ไว้หื้อจากครูบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ได้ช่วยกันเสาะกันหามาก็จะลอยหล่อลงไปวันที่31นี้จะถือโอกาสนะทำบุญเนื่องในโอกาสก็เลยวันวิสาขบูชาไปบ่กี่วันสถานเนาะถือว่าเป็นช่วงเทศกาลวิสาขบูชากันแล้วกันเฮาจะบูชาปัญญาของพระพุทธเจ้าบูชาแสงสว่างมาเป็นของเฮาเนาะก็จะได้มีการตานเนอะที่วัดบรรพตสถิตในวันที่31เดือนพฤษภานี้ก็เชื่อว่าสถาญาติโยมอีป่ออีแม่เจ้าลำปางของเฮาจะได้ฮือกำลังใจกันจะได้ช่วยสถานีวิทยุฮือมีแหงได้ไปต่อได้หาสตังไปเตรียมไปเติมตากน้ำกินติ๊กๆสถาจะมดตุ่มมดไห่อยู่แล้วเอาไปเติมตุ่มเติมไห่ให้มันเต็มคนที่เป็นดูแลสถานีจะได้มีกำลังใจเนาะพบปะกันวันนี้วันที่21เนี่ยวัน21ก่อน21วันของการเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาปะกันไว้พระสวดมนต์ก่อนที่จะอู้เรื่องราวต่างๆต่อไปเนาะกราบพระพร้อมกันเนอสถาญาติโยมทั้งหลายกราบ1พุทโธเมนาโถกราบ2ธัมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสักการะนาธัมมังอภิปูชายามิ
อิมินาสักการะนะสังฆังอภิปูชายามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารทิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิธิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยัตถิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคะลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปะหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระณีโยอนุตตรังปุญญักขิตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเนอสัทธาทั้งหลายกราบหนึ่งพุทธังวรันตังสิระสานะมามิกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิศรัทธาญาติโยมไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยต่อไปก็จะได้อุจาสนทนาไปเนาะตามสไตล์ของใครของมันสไตล์อาตมาก็ว่าไปเลยๆเนาะมีหยังที่เป็นประโยชน์ก็เอามาอูมาจากกันโอ้เดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนเนอะสตาอันเนี่ยก็มันนั้นประตูติ๊กมันฮ้อนในประตูดอกบัวดอกหนึ่งตึงใจไว้เพื่อบูชาสัมมาสัมพุทธเจ้า
เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างครับผมยังไม่ตื่นสายนะครับขอบคุณเป็นเยี่ยมครับผมสาธัยญาติโยมนะตะกี้ไผ่โทรมาบ่ฮู้ตะลงตรงติงแม่จะได้ลำปางเสียงดีกะใส่ละมันไปจวดม้วนเดี่ยวไปทิ้งฮะฮะโอ้กับสวดมนต์แล้วเจ้าดีอ่ะดีละเจ้าก็เพลงเฮาเปิดอ่ะตกอกตกใจเปิดพอดีจะไปอันเปิดประตูเพราะอันอากาศมันระบายนะสัตตะสัทธาญาติโยมวันนี้เป็นวันที่21นะ21ของพฤษภาก็เป็น21ของการเดินทางธรรมยาตราเพื่อการศึกษาของอาตมาภาพศรัทธาญาติโยมการเดินธุดงค์คราวนี้ครั้งนี้แบ่งบุญกับหลายๆท่านหลายๆคนที่ได้พบปะระหว่างทางบางพ่องก็มาขอเอาบุญมาใส่บาตรมาถวายน้ำบางครั้งบางทีน้ำเต็มยามแล้วนะ 4-5 ขวดมันนักจะบ่เอาก็อินดูเปิ่นก็ถวายมาบางเตือกก่อแหลกเอาของเขาและเอาของเขาแหลกเขาเขาก็เคยหัวไปบางคนถวายนม 3-4 กองปั่นป้อนเรียบร้อยเอาอันนี้ยาอาตมาเอาฮื้อนะเอาของเขาเอาฮื้อเขาอาตมาก็เอาเหี้ยอันหนึ่งนะอันใดติดปอเอาใดก็เอาจะทำอย่างอีตลอดแล้วก็มีแหมกลุ่มหนึ่งที่เอาบุญแปลกๆซะทะความจริงนี้เดินมา 2-3 ครั้งก็เจอคนที่ขอบุญในลักษณะแบบนี้เจอบ่อยละบ่อก็คือมาจอดรถแล้วก็ขออาจารย์ขึ้นรถให้ผมกำเถอะผมซื้อรถใหม่มาอยากให้อาจารย์ขึ้นเอาเลิกเอาใช้เอาบุญบางพ่องก็ผมขออาจารย์ได้ขึ้นผมได้ส่งสักน้อยก็ดีเนาะก็พยายามจะคัดขืนหลายครั้งหลายคราววันก่อนได้อูกับครูบาอาจารย์เล่าให้เปิ่นฟังเปิ่นว่าอันตุความจริงนั้นคนที่เขามาขอบุญนี่ควรจะสงเคราะห์เขาควรจะสงเคราะห์ไปสักเล็กสักน้อยก็ได้แล้วไปเป็นอย่างเนาะบางเตื่อมันมีเหตุการณ์มีอะไรอย่างอยากจะอาจจะทำให้เขาได้แค้วขาดก็ได้นาบใจเรื่องเล็กนะเปิ่นบอกว่าบางครั้งเทวดาก็มาเตือนโดยรูปแบบของคนจำจิตจำใจให้คนมาหาเฮาว่าพอฟังจากครูบาอาจารย์แล้วก็มาคิดว่าก็ดีเหมือนกันเนาะครั้งนี้ไหนๆก็เดินธุดงค์แบบเดินธุดงค์ทิพย์แล้วเนาะ เดินธุดงค์ทิพย์ก็คือเดินธุดงค์ในสภาพหนึ่งอันอากาศมันบ่อำนวยตอนแรกก็ฮ้อนต่อมาก็ช่วงนี้พายุฝนเข้าซะทะแล้วบางช่วงบางตีอยากลำบากก็มีคนมาขอบุญตวยป้าขึ้นรถหนังรถเขียงก็มีหนังอันรถปิกอัพก็มีซะทะหนังรถเก๋งก็มีหนังรถแว้นรถยางดีก็มีหลายรูปหลายแบบช้อนรถเขียงมอเตอร์ไซค์ก็มีติมาขอก็เลยได้ส่งข้อในช่วงที่ผ่านมานะจากวันก่อนที่บอกให้กับศรัทธาญาติโยมไปก็คลายความกังวลคลายความบ่สบายใจศรัทธาญาติโยมไปนักหนาจารีนักหนาป้าปั้นก็คือเส้นทางที่อาตมาจะเดินจากอันอำเภอวังน้ำหนาวผ่านอุทยานแห่งชาติวังน้ำหนาวเข้ามาลมซักเพชรบูรณ์นี้มันเป็นเส้นทางสายฮัลลือโหด 2-3 จุดติดลำบากคือ 1. ขึ้นดอยตัว 2. มีอันตราย 3. ช่วงนี้พายุเข้าพอดีเอาตะจีพอข่าวญาติโยมขอส่งมาคือพอแถวอุทยานน้ำหนาวโอ้จะทางเลยไปแหมอุทยานน้ำหนาวไปแหมก็มีใบหักละกุดแล้วมีดินสไลด์
กับอันบ่ายหินตกลงไหลทางเป็นจุดจุดเฮาได้ผ่านพ้นจากตรงนั้นมาไปหันพอย้อนหลังไปถ้าเฮาเดินกับนิ่มดีก็จะจ้าเอกกับมันจ้าเอกกับบ่ายหินกิ้งลงมาถ้าจะล่นมาตันซะนะเปื้อเพนักเปื้อกระเป๋านักแห่ถ้าจะล่นมาตันแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยมีเทวดาสองผัวเมียมาขยันขยอเอามาครับได้ถ้าบ่อ่านเขาก็บ่ยอมเนาะอย่างที่บอกไปตะวะก็จำยอมซะดักเจ้าวันนี้หลังจากบินทบาทส่งอาตมามาถึงตางซุปเปอร์แล้วสองคนผัวเมียเปิ่นก็ปากันกลับไปเปิ่นก็ปากันกลับไปอาตมาก็บินทบาทมาจากจุดที่จะเข้าวัดป่าซักนะวัดป่าซักหรือว่าวัดสัทธาธรรมมานี่เดินมาประมาณสัก5กิโล6กิโลนี่สัทธาฝนตั้งเข้ามาสีจะตกมากะลึงตึงตั้งตั้งนายจะพอหาที่พักตัดใดดีฮะตอนนั้นนี่อยู่ที่6 7โมง7โมงเช้าเนาะก็ยังเวลาแหมชั่วโมงที่จะเดินไปได้อยู่บินทบาทไปได้อยู่ตอนนั้นได้เข้าในบาทเป็นนั่นอย่างก็เข้ามันปิ้งเข้ามันปิ้งเหียน้ำเต้าหู้เหียแกงเหียถุงข้าวหนมข้าวหนมเป็นก้อนข้าวหนมไข่เต้าไข่เต้านี่เหียก๊อกหนึ่งแล้วอย่างแหมนี่มีข้าวหนมอันแบบข้าวหนมติปันปันและข้าวหนมอย่างก็ข้าวหนมปากหม้อนั่นกะแหมน้อยหนึ่งสถาพอกินอยู่เลยเนาะพอดีมาถึงที่ศูนย์เรียนรู้สู่เศรษฐกิจพอเพียงตำบลวังรอก็เลยว่าอันไปตั้งนากับกว่ามิติพักแล้วกว่าฝนจะตกช่วงนี้ถ้าตกนี่มิติพักแน่ก็เลยจะเข้าไปที่อันศูนย์เรียนรู้หันพอดีมีโทรศัพท์ดังขึ้นก็หับโทรศัพท์โอ้เป็นอันลูกเบาคนโตลูกเบาคนเก้าของอาตมาซึ่งเปิ่นมีเปิ่นทำงานการไฟฟ้าแล้วเปิ่นมีแฟนอยู่ที่อันจังหวัดพิษณุโลกวันยุทธเปิ่นปิกมามาแอวบ้านแอวจองกันมาแอวพ่อมาดูแลแม่ของแฟนเปิ่นเปิ่นโทรถามเปิ่นฮู้ว่าอาตมานอนพิโลกตะคืนตอนเจ้านี่เวลาที่บอกเนาะ7โมงเปิ่นก็โทรไปหาหลวงพ่ออยู่ไหนครับหลวงพ่ออยู่บ่เดียวนี่อยู่ท่านในตำบลวังล้อกะลูกเนาะอันอยู่หน้าศูนย์เรียนรู้นี่อันผมจะไปใช้บาทครับว่าก่ะอันกะล้ออยู่นี่เนาะเองเนาะกะนัดหมายกันแล้วก็ล้ออยู่ท่านสถาส่งเปิ่นเรียกว่าส่งโรเตชันหรือว่าปักมุดให้เขาไปส่งโรเตชันไปชักจำลำลูกบ่าวก็มาสถาช่วงนั้นก็พอดีกว่าเปิ่นจะมาเขาก็นั่งเคลียของเคลียอย่างไปก็ฉันเข้าไปแล้วล่ะเพิ่นก็เอาเข้ามาเฮิมรุ่นบัดตันแล้วลูกฉันไปแล้วอีก ก็ได้ฉันแก้วข้าวเตียนเป็นนมผ่องเป็นยางผ่องก็อิ่มละเนาะจากนั้นก็ฝนตกซะทะตอนที่ลูกบ่าวมาถึงก็คือฝนตกหนักแล้วตอนนั้นลงมาล่ำๆละนะก็เลยได้นั่งอู้กันกับลูกบ่าวฮะตั้งแต่8โมงจนถึง10โมงอ่ะสัทธากว่ามันจะย่าง2 3-4 ชั่วโมงที่มันตกเนาะตั้งแต่7โมงปลาย8โมงถึง10โมงพอ10โมงแล้วมันก็แจ้งออกแต่ว่าฟังตั้งหลังนะอาตมาจะเดินเข้าทางพิโลกและสุโขทัยฟังตั้งหลังนี่ยังมืดอยู่ยังมิดมัดอยู่แต่ว่าตั้งนานนี่แจ้งแล้วก็เลยบอกลูกบ่าวว่าไปละเดี๋ยวจะต้องออกเดินได้จะบัดได้ระยะเวลาได้ระยะต่างก็แยกย้ายกันที่หันก็เดินมาตลอดสถาเดินมาก็ได้มาพักตอนเที่ยงปลายบ่ายโมงโอ้อันแถวสุโขทัยนี่อันเตรียมพี่โลกมาสุโขทัยนี่บ่ค่อยมีอันศาลาพักสถาเดินไปพอศาลาที่ไหนก็บ่มีต่างจากตั้งอันขอนแก่นเฮ้ยขอนแก่นนี่ศาลาสีเหลืองหลังคาสีเหลืองศาลาของกรมทางหลวงนักแต่จากถนนสายพิษโลกเข้ามาสุโขทัยนี่อาตมาบ่หันเลยโอ้เสาะหาที่พักก็ยาก
เดินจาก11โมงมาถึงบ่ายโมงกึ่งนะกว่าจะหาที่พักได้กว่าโอ้ที่พักกำใจอันที่พักข้างตังอย่างศาลานะกลายเป็นนั่นร้านหมูกระทะเก่าเปิ่นยุทธกิจการไปพอมันมีตีหนังตีเช้าก็เข้าไปหนังไปเช้าไปพักผ่อนท่านซะละพักผ่อนอยู่ประมาณชั่วโมงไปพอคลายฮ้อนคลายอย่างแล้วก็เดินออกมาต่อเดินออกมาตอนประมาณสัก3 2โมงปลายเนาะ2โมงปลายหน่อยๆเนี่ยแดดมันฮ้อนซะละตอนนั้นนะแดดมันฮ้อนนักแกมาสายจากอันพิษณุโลกจะตรงมาทางสุโขทัยก็มีรถของตำรวจมาจอดจอดอันเทียบข้างๆจุดยูเทิร์นรถพอดีเข้ามาเทียบจอดก็ท่านอาจารย์จะไปไหนครับว่าอากาศร้อนนะครับก็บอกว่าอาจารย์จะไปทุ่งเสลี่ยมโอ้ยังอีกไกลอาจารย์อาจารย์เมตตาไปกับผมไหมครับผมจะผ่านไปสายนั้นพอดีครับผมจะลงที่ส่งอาจารย์ลงปากทางไปทุ่งเสลี่ยมครับนะเอาขับก็ขับไปฮ้อนก็ฮ้อนตำรวจก็เมกเอาขวาขึ้นรถเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปนั่งครับตำรวจนั่งครับตำรวจจนไปถึงปากทางปากทางเข้าไปอำเภอทุ่งเสลี่ยมเสียท่าปากทางก็ตำรวจเพิ่นก็เอาลงที่หั่นนะลงเรียบร้อยโอ้เอาน้ำมาถวายแหมขวดบ่เล็กบ่เล็กก็พอดีว่าน้ำก็เหลือน้อยก็เอาขวดใหญ่กับขวดใหญ่ก็เอาใส่ถุงยามมาประทุกนักประทุกสถานก็เดินมาจากปากทางหั่นเดินออกเข้ามาได้แหมประมาณ 6-7 กิโลพอจะขำละสถานโอ้มีอันมันตางมันแคบเนาะมีรถตวยกลมาเขาก็ลบเข้าข้างทางให้เพิ่นเฮ้เพิ่นก็ยังไปทางใดเขาก็เหลียวพอเป็นสามเณรหล่นตวยกลมาต้องยอกต้องยอกหลวงตาครับหลวงตาครับหลวงตาจะไปไหนครับหลวงพ่อนิมนต์หลวงตาขึ้นรถครับว่าเปิ่นนิมนต์ขึ้นรถแถมละอันผมจะไปทุ่งเสลี่ยมครับหลวงพ่อหลวงพ่อจะไปไหนโอ้ผ่านทางวัดผมพอดีครับวัดขอนซุงครับวัดผมวัดขอนซุงผ่านวัดผมพอดีครับอาจารย์ไปพักที่นั่นก่อนนะครับคืนนี้เดี๋ยวฝนจะตกนะครับวันนี้พายุข้าวพอดีว่ะขนคว้าขึ้นรถแถมเดินได้7กิโลขึ้นรถแถมใหม่ซะจ้ะนั่งจากขั้นมาก็ประมาณแถมสัก10กว่ากิโลมาถึงวัดขอนสูงทีนี้ซะจ้ะช่วงนี้นี่ได้เดินทิพย์ตลอดนะเดินแต่ว่าก็ได้วันนี้กะวันนี้นี่ได้อยู่21กิโลกึ่งกะเดินนะแล้วก็กะย่นระยะเวลานี่ก็เป็น7 80กิโลพุ่นน่ะกะย่นระยะเวลาลงไปติดเทวดาเพิ่นมาฮับนั่นน่ะก็อนุโมทนาบุญครับคนที่เพิ่นฮับเน้อแล้วก็แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบว่าวันนี้เดินได้ช้าผายอันเนาะเนาะแล้วก็บ่ได้พักอยู่ตามข้างตางเนอพักที่ปลอดภัยพักอยู่ที่วัดขอนซุงตำบลบางพรับบางตำบลบางอย่างก็พอก่อนเนอเดี๋ยวจะพิดเปิ่นชื่อตำบลตำบลตำบลบางขลังไม่ใช่บางพรับบางขลังอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยซะทะจากนี้ไปก็จะเข้าทุ่งเสลี่ยมทุ่งเสลี่ยมก็เข้าอำเภอเถินน่ะนะก็ยังแหมหลายกิโลอยู่กว่าจะไปเถินได้นี่นะก็จะผ่านป่าผ่านเขาอย่างไปอยู่ก็ยังได้ลำบากอยู่นะก็กว่าจะมีเทวดามาขอขึ้นขึ้นรถแหมนะก็จะพยายามว่าอันถ้าตอนเจ้านี่เดินขึ้นนักส่วนใหญ่เทวดาจะมากวนตอนบ่ายใบแก่ๆบัดแรงก็อย่างการเตียอากาศมันฮ้อนๆน่ะเขาได้จะอินดูเนาะก็มาก็ปลอดภัยดีเนาะศรัทธาภัยติดตามถามถึงความปลอดภัยช่วงนี้พายุเข้านะภาคเหนือของเฮาก็ตั้งแต่เพชรบูรณ์มาละที่พายุเข้าพอวันนี้ก็พอเปิ้นเฮาว่าพอแอปของงั้นแอปของพยากรณ์อากาศเกี่ยวกับพายุก่อหันอยู่จุดติอาตมาเดินผ่านมาก่อฝนนะฝนหยุดฝนลงนักจุดติ
กำลังอยู่ตอนนี้นี่คืนนี้ก็มีฝนผู้บ่เจ้านี่ยังได้บ่ฮู้เนาะจะเดินได้มันได้ฮู้มีฝนแต่ว่ายังได้ก็พักไปเรื่อยๆมีฝนฝนตกก็พักมีรถอยู่ก็เตอะละก็กังไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนาะก็จะเดินไปต่อสำหรับเส้นทางวันนี้ก็แนะนำอัปเดตให้ศรัทธาญาติโยมได้รับฟังก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆตอนมาถึงตะกี้แล้วก็มีโทรศัพท์จากลูกเบาเข้ามาแหมหลวงพ่ออยู่ไหนนี่วะเปิดเป็นไลน์เข้ามาก็ว่าอ๋อถึงวัดแล้ววัดอันวัดขอนสุงอำเภอบางขังจากตำบลบางขังอำเภอสวรรคโลกสุโขทัยแล้วลูกโอ้หลงไปเร็วใช่ว่าติดรถตำรวจมาโอ้ก่อนนั่นเนี่ยมิ้นซ่อหาป่อซ่อหาป่อหันป่ออยู่แล้วก็อันไปส่งอันครอบครัวของอันแฟนที่บ้านแล้วก็ออกมาว่าจะออกมาหาป่อและนิมนต์ให้พักแถวใกล้ๆวัดไกลๆบ้านออกมาซ่อหาเป็นเศร้ากิโลตึมปะถามไผเขาก็ว่าทักกี้หันอยู่นะหันอยู่แถวเนี้ยขอหันถึงไหนขอหันที่ด้านช่างหันผมก็หันอยู่ผมเข้าไปบ้านกำเดียวออกมาหมดตันแล้วลกด่านช่างหันมาด่านช่างนำนักรถหันมาถึงจุดยูเทิร์นจุดยูเทิร์นรถหันกล่อมปอไก่สถาประมาณสักกิโลป่ายนี่กะฮะนะถึงที่จุดยูเทิร์นธนาติตำรวจเป็นแวะปบพอดีนะ่ะลูกเบาก็มาปบบหันถ้าสมมติว่าบัดไปตุ้ยตำรวจนี่นะกดตันอยู่เป็นเจ้าตาที่มาได้พักใกล้ๆบ้านของอันติลูกบ่าวเปิ่นนั้นไปมีครอบครัวอยู่เนาะอันนี้ก็ได้ฮู้จักกันกับเตือกับครอบครัวเปิ่นเส้นทางเนื่องจากว่ามันยังบ่เรียบร้อยแต่ยังบ่ได้สู่ขอยังเป็นทางการกับเตือแต่ละอ่อนบ่เดียวเนาะเขาก็เข้าใจกันได้ดูแลกันไปก่อนและรอพ่อแม่รอครอบครัวทุกอย่างพร้อมอีกอะอันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงนี่แล้วเนาะศรัทธาทุกท่านทุกคนก็บ่ต้องห่วงใยเนาะเรียบร้อยพักผ่อนสบายแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ปลอดภัยจากพายุฝนฟ้าถึงมันจะตกต่อใดก็คงมีปัญหาอย่างละวันนี้เป็นวันที่21ศรัทธาวันผูกเป็นวันที่22เนาะทำไมนับวัน21 22ท่านอาจารย์ก็22วันผูกนี้มันเป็นวันสำคัญทางศาสนาเนอะศรัทธาศรัทธาก็ฮู้กันแล้ววันผูกวันวิสาขบูชาหลายคนหลายท่านก็เตรียมเข้าของเตรียมควรจะไปบ้านเนาะเตรียมควรจะไปวัดโอ้จะเตรียมควรจะไปบ้านโอ้ว่าไปเรื่อยแล้วหมู่นี้เนาะวันวิสาขบูชาปี2567เนี่ยก็ตรงกับวันที่22เนาะตรงกับวันที่22พฤษภาขึ้น15ค่ําเดือน6นะเดือน6ใต้เดือน8เหนือเดือน6ใต้7 8นะเดือน8เหนือถือว่าเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาของเฮาสําคัญอย่างใดศรัทธาก็ฮู้แล้วเนี่ยแต่ว่าก็บอกแฮมเนาะเป็นวันประสูติและก็ตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามันตรงกันเป็นวันเดียวกันศรัทธาญาติโยมวันเพ็ญเดือน6เนี่ยมันตรงกันว่าเป็นวันถึงวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงกันพอดี ซึ่งความสำคัญเนาะความสำคัญก็คือวันจริงๆแล้วมันน่าจะมาตรงกันนี่นะแต่อันนี้มันมันอย่างมาตรงก็ย้อนบุญญาปารมีเนาะบุญญาปารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาเปิ่นเกิดก็ตรงกับวันเกิดก็ตรงกันวันปรินิพพานก็ตรงกันวันประสูติวันพระองค์วันวิสาขะที่สำคัญวันเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพุทธศาสนา3เหตุการณ์ด้วยกันคือเป็นวันที่พระพุทธองค์ของเฮาพระพุทธเจ้าของเฮาประสูติก็คือเกิดแล้วก็ตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพาน
ประสูติเป็นวันที่เจ้าชายสิทธัตถะซึ่งประสูติสวนลุมพินีลุมพินียสถานเมื่อวันเพ็ญเดือน6ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ค่ำปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีเมื่อพระนางสิริมหามายาพระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะเนาะสมัยก่อนนั้นคือถ้ามีต้องแล้วถ้าใกล้จะเกิดใกล้จะคลอดเปิ่นจะต้องกลับไปบ้านของไปบ้านของบ้านเดิมของเปิ่นนะอย่างเจ้าพระนางประชาบดีโคตมีก็จะต้องกลับไปกรุงเทวทหะนะกลับตอนนั้นอยู่กรุงกบิลพัทนะเมื่อทรงครรภ์จนจะประสูติแล้วพระนางก็ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระสวามีคือแปรพระราชฐานไปประทับณกรุงเทวทหะซึ่งเป็นนครเดิมของพระนางเพื่อจะประสูติในตระกูลของพระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้นคณะที่เสด็จแวะพักผ่อนอิริยาบถใต้ต้นสาละณสวนลุมพินีวันพระนางก็ได้รู้สึกเจ็บต้องกระลอกกระลอยอย่างใดนี่ก็ฮืออันสนมกำนั้นว่าเอ๊สีจำบดีและเฮามาล่างจะมาเกิดเหตุนี้จะมาขอดเหตุนี้ก้าอินะซึ่งสุดท้ายก็ประสูติพระโอรสณไตรตนสาระนั่นเองซึ่งขั้นพระกุมารประสูติได้5วันก็ได้รับการถวายพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งต่อมาพระองค์ก็ได้ออกบวชจนบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าวันนี้เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้าของเราสองเป็นวันที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งเกิดขึ้นณร่มพระศรีมหาโพบัลลังก์ริมฝั่งแม่น้ำเนลัญชลาตมุลอุรุเวลาเสนานิคมเมื่อวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราชถึง45ปีการตรัสอริยสัจ4คือของจริงอันประเสริฐ4ประการตรัสรู้ของพระองค์พระพุทธเจ้าเป็นการตรัสรู้อันยอดเยี่ยมบ่มีผู้เสมอเหมือนวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงจัดเป็นวันสำคัญเพราะเป็นวันติธรรมให้เกิดมีพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกให้กับชาวพุทธทั่วไปจึงเรียกวันนี้ว่าวันวิสาขบูชาวันพระพุทธเจ้าอันมีประวัติว่าพระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรต่อไปติดใต้ต้นสีมหาโพนั้นนะใต้ต้นสีมหาโพนั้นแล้วก็ได้ตรัสรู้ได้ตัดสรุริมฝั่งแม่น้ำเนลัญชลาอุลุเวลาเสนานิคมเมื่อวันเพ็ญเดือน6ก่อนนั้น45ปีเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ทรงปฏิบัติธรรมอยู่ติหันแห่งมหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรต่อไปติดใต้ต้นสีมหาโพนั้นทรงเริ่มบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัยเรียกว่าการเข้าฌานเพื่อให้บรรลุฌานจนเวลาผ่านไปจนถึงย้ำต้นพระองค์ได้บรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณคือญาณระลึกชาติอดีตของตนและคนอื่นได้ย้ำที่สองทรงบรรลุจตุปาตญาณคือญาณการรู้แจ้งเกิดดับของสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็ยามที่3ทรงบรรลุอาสวัคคยญาณคือรู้วิธีกำจัดกิเลสด้วยอริยสัจ4ด้วยมรรคมีองค์8ซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในคืนวันเพ็ญเดือน6ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีอายุมีพระชนมายุได้35ปีเท่านั้นเองธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจ4หรือความจริงอันประเสริฐ4ประการก็ได้แก่ทุกความลำบากความทุกข์อกทุกข์ใจอย่างต่างๆบาสบายกายบาสบายใจค
ความคับแค้นใจเรียกว่าความทุกข์สมุทัยก็คือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์เมื่อมีทุกข์มันจะต้องมีต้นเหตุของมันก็ไล่ไปหาต้นเหตุโอ้เพราะนี่เองเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจไปส่อสายหาทุกข์มาใส่ตัวไปยึดมันถือมันนั่นเองเมื่อมีความทุกข์มันก็ต้องมีตังดับทุกข์เมื่อมีมืดก็ต้องมีสว่างเมื่อมีความดับทุกข์มันก็ต้องมีหนทางไปสู่ความดับทุกข์ว่าอันนะอันนี้ก็คือสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้ในวันนั้นเจริญปอนพี่น้องเมืองฝางว่ายังได้ลูกอยู่ไหนบัดเดี๋ยวนี้อยู่วัดขอนวัดขอนซุ้มอำเภอสวรรคโลกสบายดีเดี๋ยวบ่ได้นอนตาหิวเลยเออฝนพายุเข้าอีแม่พายุเข้าบ่ปลอดภัยเลยเข้ามาวัดเดี๋ยวสัตว์ตัวน่ะดีละดีละนี่ก็คือเต็มนะเป็นห้องนะเก้อเจ้าสัตว์สัตว์อ่ะจบไป2ตอนอยู่อ้าวก็แล้วก็3ก็เป็นวันที่พระองค์ปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮาได้ปรินิพพานณร่มไม้รังต้นสาระนะสาระคู่ในสาระวโนไทยวโนทยานของมัลลกษัตริย์ใต้เมืองกุสินาราเมื่อวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช1ปีวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพานรับขันโดยบักกับมาเกิดอีกในภพต่อไปการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญสะท้านสะเทือนโลกนะทั่วหมื่นโลกกธาตุชาวพุทธทั่วโลกได้สูญเสียดวงประทีปของโลกเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสำคัญชาวพุทธทั่วไปมีความเศร้าสลดเสียใจและอะไรสุดจะพรรณนาก็จึงเมื่อถึงวันนี้ก็ได้มาระลึกถึงเนาะพามาระลึกถึงวันที่พระองค์ประสูติวันที่พระองค์โอ้กว่าจะได้ตรัสรู้แล้วก็กว่าที่พระองค์ได้โปรดเวนัยสัตว์จนถึงวันที่พระองค์ปรินิพพานแต่ละเหตุการณ์สถาญาติโยมถ้าอูไปแล้วก็โอ้มันยาวเนาะเรื่องของการประสูติก่อนจะประสูติก่อนช่วงติดทรงตั้งครรภ์เป็นอย่างไรเนี่ยโอกาสตั้งนาจะได้เอามาเล่ามาอูมาจากก่อนจะตรัสรู้ได้เผชิญอย่างมาผ่องสะปะสะเป็ดก่อนจะปรินิพานแม้กระทั่งวันที่จะปรินิพานยังสอนธรรมอยู่จนวันละสุดท้ายก็ยังได้บวชแหมมาบวชคนที่เปิ่นต้องการจะบวชเป็นคนสุดท้ายในวันที่พระองค์รับขันปรินิพพานซึ่งคนที่คนพระองค์บวชในคืนนั้นก็ตรัสรู้หรือว่าเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นตัวอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ของเฮาติทรงงานตลอดพระชนชีพของพระองค์ศรัทธาญาติโยมได้เวลาแล้วปั่นเวลาให้ศรัทธาพี่น้องได้โทรมา19:46 น.0808844173เนอะ0808844173ใครอยากจะปูชาดวงปัญญาปูชาธรรมของครูบาอาจารย์ที่จัดรายการในคลื่น 106.50 ของเฮาตลอดถึงคลื่นสีขาวสามารถร่วมบุญได้เนอะที่บัญชีของการน้ำกับไฟนะของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางบัญชีเลขที่503-307-9360นะ503-307-9360 เจริญพรสวัสดีเจ้าดีใจด้วยเนาะได้พักดีๆจ้าแม่ นี่ยังแค้นหน่อยเนาะมาปอตุกเจ้าได้ฟักผ่อนหนักดีใจด้วยรักษาสุขภาพด้วยเจ้าแม่บ้านตุกตุกกันดีบ้านเฮากันนี้
งานเขาดำน้ำอ่ะอืมเจ้าจะดำปลูกเสียวันทีเอออีแม่ของสามกัมแต่อันอีน้องมันไปหันเขาแล้วบ้านเดียวกันเนาะที่แหล่งเปิดจะให้เขาจักถึงถ้าเปิดไผ่หูมาจักถ้าเปิดเปิดเอาผ้าใต้ชุดเดียวน่ะ แล้วมันจะดีก่อนน่ะได้กันไหมได้หมดละได้ก็แหล่งคนเอาผ้าใต้ชุดเดียวน่ะ ได้หมดไหมแล้วบ้านเฮานี่มันห้าชุดก่อนหรอ เขาได้ห้าชุดก่อนนะเจ้ามันแล้วแต่เจ้าภาพแล้วแต่คนที่เปิดเนี่ยเนี่ยจะได้ก็ได้ขอให้มันมีใจอยากจะเนี่ยอย่างไรแล้วมันเกิดประโยชน์ก็เนี่ยไปทำเข้าใจเนี่ยน้อยมันกวนคนนักเดียวมันเวลามันแล้วเร็วดิได้บุญเท่ากันนะเนี่ยหลายนี่ทาคนนั่นมาวางทาคนนี้มาวางจ้าละพาไตนั่นสี่ชุดนั่นบุญมันจะเกิดได้นั่นไหมบุญมันเกิดที่เฮาตั้งใจทำคุณงามความดีมันจะเกิดจากผ้าไตมีผ้าไตกับมีก็ได้มีก็ได้สมัยก่อนกับเจมี่มันเดียวนิ่มได้ไม่กระถามไม่ใครได้เนี่ยเป็นเกียรติคือคนที่มานั่นคือเปิดได้ไหมเนี่ยมาวางมาอย่างไรความจริงบุญมันเซตตอนที่เฮาทำบุญเนี่ยถวายพระตาหารเพ้นกาอย่างกาถวายพระสงฆ์ที่มาเตดมาสวดได้แล้วอีแม่กันเนี่ยเหรอแม่ท่านเลี้ยงเพ้นนะตีเอาจัดตู้นะแบ่งคนอื่นก่อนจะปานกันคนน้อยจะเริ่มก่อนแม่พัดใช้เมืองชื่นนึกว่ารับแล้วโอ้มันรับแล้วรับแล้วฟังอาจารย์อยู่ได้แก่งเฮ็ดทองกี่รอบแล้วก็ไปเปิดวิทยุกันปิดวิทยุกันมาได้เฮ็ดข้าวบ่ออกกันเถอะโนเปิ่นได้กินกันทื่อๆอ่ะอยู่เฮ็ดได้กินต้องปุ้นแล้วก็ต้องถืนทั้งปุ้นอ่ะเฮ็ดข้าวหมอกกันก็เฮ็ดยังเฮ็ดหอมเตี้ยเสียงแง้มหอมเตี้ยฝุ่นมันตกมันนักเต้มันขาดการหายใจได้แกงผักละก่อนเด้อแกงผักละต่อมันผูกก็จะนึ่งผักละยำเอ้าสาธุสาธุปันกันคนหน่อยเจริญปอนแม่บัวเย็นจันทรบตบตับมาถึงแล้วเนาะมาถึงสุโขทัยแล้วแล้วก็ถึงบ้านเฮาเฮาะติ๊กๆเฮาะติ๊กๆเฮาะพอมันแล้วบอกคาถาบอกให้จังว่าให้จะหอมของตั้งไว้แม่นี่แม่ตั้งพระปาไว้นี่ล่ะโอ้ดีจ้ะพี่น้องบ้านนั้นบ้านสีหมดเก่าเนาะไปหอมที่แม่บัวเย็นเพิ่นตั้งต้นนะมาเรียนได้หมื่นไปแล้วไปตั้งไปมันตั้งไปมัน500ทั้งเก่ามันนี่แม่บ่เย็นจะออกสาธุนะแม่เจ้าเจริญพรแม่รัตดาสวัสดีเจ้าเตรียมเฮ็ดทอบไว้เด้อเหมือนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้ถึงทุ่งเสลียมหรือยังถึงยังถึงทุ่งเสลียมจ้าถึงงานสวรรค์ข้าโลกอยู่อ๋อเจ้าจะเตรียมเพื่อทอไว้เด้อวันนี้รีด380อ่ะโอ้ถ้าเพียอันก็ถูกอ่ะเนาะเดี๋ยวถ้าป้าก่างกลางจะซื้อไปฝากแม่จะเตรียมไว้ต่ออ่ะเจ้าแม่จะเตรียมไว้รอกันแล้วคืนนี้ออกเจ้าออกกายแม่เดี๋ยวก็ออกต่อกันนี่เจ้าแล้วก็เดี๋ยวแม่จะรอฟังเจ้าเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าเจ้าจะเลิญปอนแม่บัวลอยขจรคำอ๋อจ้าอันนี่ก็วันนี้แม่ปันสักสิบก็อืมแน่นอนแม่ว่าวันเล่นตาเล่นตังบ้องเนี่ยว่าตัวอย่างสปายถงยามก็ของบ้องปีนุ่นสักสิบแต่กำปอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้องเนี่ยบ้องตัวบ้องตัวเนาะเจ้าขอบคุณนะบ้องเนี่ยบ้องตัวเจ้าอ๋อเดินตาเดินทางปลอดไฟเด้อสาธุได้ถึงจุดหมายปลายทางเด้อเบาเนี่ยเบาตัวเป็นกำลังใจเด้อสาธุสาธุมันน่าจะมีป้อนอย่างแห้งหูสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วแม่น้อยอาสาเอ้า
แม่แม่ฟังอยู่แม่ใจดีด้วยเด้อมีเทวดาคุ้มครองเนาะอืมโตเทวดานักแม่แต่เทวดาคุ้มครองรักษาแม่เป็นกำลังใจดีเจ้าพี่นะเจ้าสาธุสาธุยินดีเทวดาคุ้มเลยดังนี้ไปถ้าพ่ายเต็มดันนะอืมสาธุสาธุเทวดามหาลัยล่ะอืมแล้วก็เลขที่บัญชีเด้อศรัทธาญาติโยมพี่น้องลำปางเฮาช่วยกันสนับสนุนใครจะตั้งต้นพระป่าไว้ก็ได้นะตั้งต้นไว้แล้วก็เฮาไปหอมกันวันที่31เนาะทอดถวายที่วัดบรรพชาทิตนะวันที่31เด้อถ้าศรัทธาบ่ได้ไปก็โอนก็ได้แจ้งให้น้องแอมก็ได้นะน้องแอมเจริญพรแม่ทองสุขเจ้าติดตามทั้งอยู่เนอะพี่น้องนาดงใต้แม่ย่าใจเข้าหาตะกิ้มได้ครับนะครับแม่ย่าใจนี่อย่างจ้าโทรหาเจ้าโอ้แม่หลวงใจเป็นห่วงเพิ่นว่าเป็นห่วงอีดัวห่วงปลอดภัยสบายมากเจ้าติดตามทั้งวันนะเจ้าขอบคุณหลวงใจฝนหลักคอทั้งวันนะอย่างหลักคอแหละไอ้หลักคอลูกสาวเพิ่นแฮมลบบุญนำนะเจ้าบุญนำวงอย่างก็วงนำพาอีกะนั่นก็วงอย่างฮุ่มเจนวงกันหาอีกก็วงอย่างกันยาวงกันยากันยาวงกันยาวงกันยาวงสิงหาจัดช่วยแม่ขอบคุณเจ้าติดตามทั้งวันเจ้าสัตว์บุญแห่งสายแม่เนอร์เฮ้เอ้แม่ปุ่มหลวงไปทางใดมดน้ำหันหน้าเมินแล้วนี่ฮะไปสาเจ้าไปฟังอยู่เถิดปัดดับกันเห็นละก้านี่แม่ฟังทุกวันนะแต่มันโทรปัดจันเขาโทรปัดจันเขาละเออวันนี้ได้เจอลูกเปล่าเนาะวันนี้อันเปิดไปพี่โลกเปิดกำใจบอกเฮือแล้วก็อันช่ำเดินไก่หน้าบ้านเปิดกำบอกว่าเปิดอยู่แถวนั้นนะมาซ่อหาทุกพ่อหายไปไหนโทรหาแล้วก็เขาช่ำปิดโทรศัพท์เนี่ยมาแล้วนี่ก็ได้ว่าหัวลูกบ่าวอยู่อันอยู่นี่มาหูเดี๋ยวกะอันบ้านแฟนเปิดเขาหูแล้วว่าบ้านเปิดอยู่ไหนอ่ะเนาะเขาแต่แฟนแกมาได้เต็มมาได้แต่งกันเนาะแต่งกำแต่นะก็อันบอกเขาแล้วว่าได้พร้อมกับไปขอเฮเดอร์อีกอะเจ้าเจ้าอันแม่ปีกำลังใจนะจัดตู้ยอมแม่บุญทักษาแม่เนอร์เจ้าฟังทุกวันเลยเจ้าแต่บางครั้งใครท้วมมันมาตันเขาเนาะก็น่ะเป็นอย่างฟังก็เป็นเจ้าปีกำลังใจเด้อขอบคุณหลายๆฟังกันก็ดีแล้วฟังกันก็ดีแล้วไปสวดมนต์มาแล้วก้าแม่น้อยอุตุดีมาไปวันนี้เจ้าวันนี้เกี่ยมจะใส่บาตรมันผูกกับตัวลูกเจ้าวันผูกจะใส่บาตรกันเนาะเจ้าแม่เจ้าวันนี้กะสีอย่างกับฝนตกแม่เลยไปสักกรรมกันเตรียมคว้าเตรียมเข้าสารจะเข้าถึงวันที่26อีกไหมอันน่ะได้ยินบ้างอันน่ะเจ้าเดินทางปลอดภัยเนอะถูกเนอะสายเจ้าแม่เจ้าอย่างนี้เป็นชุกเนอะเจ้าอ่ะสาธายาดยมพอเวลา19นาฬิกา56อยู่เอาแหม2สายแหม2สายครับได้อยู่เนาะก็ฝากเรื่องราวของการน้ำกับไฟเนาะช่วยกันคนละเล็กละน้อยถ้ำอันก็โอ้ถ้าดับปิงมาอาจารย์มาอันเปิดวิทยุเปิดอันสถานีอีแม่จะช่วยเนี่ยมันตันนะเดี๋ยวนี้เขาช่วยกันตันอยู่ก็ช่วยกันไปคนละเล็กละน้อยเนี่ยอาตมาติบอกนี่กำจะอยากว่าจะบอกเพื่อนสถาว่าต้องห้องกันคนละร้อยละปันอย่างนะคนละสี่ประสาวเกิดกันคนเล็กคนน้อยก็ได้ละเจริญปอนแม่น้อยบัวไข่วงหานจ้าวันหกวันพระคิดถึงหานเด้อใจจ่อยใจใสคิดถึงแต่จอมอมสินเนอะเจ้าวันหกวันจังวันผูกกับปืนป่าวินิจฉาเจ้าดีกับหมวนนั้นฉันเล่าอะแน่เนาะเจ้าสัตว์ตูนะเจ้าบอกไม่อยากกิ่งด้วยเนอะเจ้าสัตว์ตูสัตว์ตู
แม่กิ่งแก้วมะนีเนตวาโทมาโห้ยวันนี้มันโทวันที่22ทุดงธรรมยาตาอ้าวป๊อปบอกจะเปิดเพลงแล้วชาทายาดยอมเต็มได้โทรมาก็พักเลยเนอะเพราะอ่านมาแล้วเอบอกให้พักมันได้ยินกันนี่หืมหืมบอกให้พักก่อนตายมาพักกำเดียวมันได้ดีใจดีใจกำเดียวมันได้ชินใจแม่ละมาไกลมาไกลมาละไกลมาไกลมาหิมหัวนี่แต่ไปหิมหัวนี่แหละแหลกใจแม่ดีใจหิมหัวเมืองเถินนี่แล้วสูงเฉลี่ยมก็ไปเมียงเถินแล้วเมืองเถินก็เข้าสู่ปราบเช็บปราบอย่างจะเอาไปรีบไปรีบไปป่าช้างไปออกทางปุ่นซัดไปดอยสุเทพกันกะโอ้ยมจบภารกิจเดี๋ยวเราไปชกปราบอย่างจะขอลูกแม่สบายเลยไปดีมาดีจ้าปลอดภัยถูกสิงถูกยังจ้าอย่างว่าผันหันเนาะอ้าวว่าก่อนจ้าเอาละชาทายาทโยมจะเปิดเพลงเข้ารายการสำหรับรายการนั้นตั้งเชียงใหม่ก่อนเนอะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องเข้าเชียงการบอกว่าถึงเรื่องบอกมิ้นแสดงว่ามันไกลจากอันจะเข้ารายการไปเชียงใหม่อยู่เนาะสองชั่วโมงเนอะท่านอาจารย์นั้นเสน่ห์กาลงท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงถ้าพร้อมเนอะก็เดี๋ยวจะให้ออกรายการตัวนะถ้าพร้อมก่ออันเข้ามาใน Facebook เลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะเชิญเข้ากล้องแล้วก็อาจารย์จะได้อู่ในรายการเนอะอาจารย์เสน่ห์กับหลวงพ่อมีเบอร์โทรอาจารย์เสน่ห์กับหลวงบอกเพิ่นครับฟังรายการวิทยุเสียงใสส่งถึงใจไปสู่ปลายน้ำสารธรรมน้ำน้ำมรสาตะดาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมคลื่นเสียงนี้เป็นคลื่นธรรมะจากใจส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นคนคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมคลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกคนละระวังด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีพลิ้วเพลงธรรมผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสารธรรมบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์
ายถึงช่วงไหนเข้าใจละคำละปีลิ้นเพลงคำผูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังอารัมธรรมะมันเถิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันนี้วันเสาร์สวดมนต์เจริญสุขเจริญธรรมศรัทธาสาธุชนคนดีทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำทางสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปักตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาปรมีของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.สถานีที่ได้มอบเวลามาเหือกับพระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางมอบเวลามาเหือกับอาตมาภาพได้มาบริหารจัดการซึ่งวันนี้อาตมาวันอังคารทุกวันอังคาร20 นาฬิกาถึง22 นาฬิกาอาตมาภาพก็พยายามซ้อหาครูบาอาจารย์ที่เปิ้นมีความรู้ความสามารถด้านการเทศการสอนหรือว่าความสามารถในด้านอื่นๆมาจัดรายการตัวซึ่งจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกนี้ก็จะให้เพื่อนออกรายการไปแล้วก็อาตมาจะมาพบกันในช่วงที่2ที่ผ่านมาก็เป็นท่านอาจารย์ภาวินทร์พ่องท่านอาจารย์เสน่ห์การหลวงพ่องแต่ช่วงหลังนี้เนาะก็ได้ท่านอาจารย์ภาวินทร์ก็ได้ห่างหายไปก็ส่วนใหญ่ก็ติดต่อท่านอาจารย์เสน่ห์การลงได้เข้ารายการแทนเข้ารายการตัวเป็นประจำแต่บางช่วงเปิดติดการติดงานดังกว่าเดียวนะนักเตะไปครับป่วยทางภาคเหนือนี่กินเหลียบมัตสตาเปิดไปแข่งเจียงของเจียงไฮเจียงคำทางพะเยาทางแม่ใจอย่างนี้พออาจารย์เปิดมีหลายรูปแบบเตะสองธรรมะเอ้ยแล้วก็เตะประยุกต์เนาะเตะประยุกต์ทำมหาจัตประยุกต์เนี่ยโอ้ลูกศิษย์ลูกหาเปิ้นหนักเปิ้นหลายก็ไปฉลองซะทะกาตัวถูกซะทะกาตัวบ่แป้งเขาเลยเอาไปมันกาน้ำมันลบบ่คิด ก็ไปครับคิดครับป่วยวันนี้ว่างพอดีจับยามเนาะซะทะป้าเปิ้นมา2ติดแล้วก็อย่างฮู้เนาะวันนี้ป้ากันเอาเต็มอิ่มเนาะอาจารย์เอาล้ำไปสักน้อยก็ได้ตอนนี้20:00นะ20:00ไปก็เอาสัก20:00แม่น้อยนี่อย่างจ้ำเดี๋ยวนี้เหรอได้ก็เบอร์โทรโอ้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์จะออกแล้วนะท่านอาจารย์เสน่ห์กาโลกอ้าวศรัทธาญาติโยมเพื่อจะบ่ให้เสียเวลามอบเวลาให้ท่านอาจารย์ไปจนถึง21:00 นสัก10 นาทีก็ได้เนื้อเพื่ออาจารย์ทับสายยาวไปวันนี้ก็ฝากเวลาฝากรายการไว้ครับอาจารย์เลยครับกับถวายเวลาถวายความเคารพครับท่านอาจารย์เสน่ห์การลงนิมนต์ครับไหว้สารพระอาจารย์พระมหาสมชาติเตียวตังเดินทุดงเต้าจาริกเตียวไปหลายตีหลายตังพระเจ้าไปสื่ออัญญาทรงแม่ไปสื่อยมแม่ไปกระตักมาวันนี้ได้ออกก็ได้ออกอยู่กันเนอะปล่อยแม่เนอะสารละฟังไปยังพี่น้องของเกณฑ์ห้องด้านน้ำเมืองเหนือผู้ฟังธรรมะมีมากล้นเหลือสายเนี่ยคือเพื่อนทำร่วมสร้างขึ้นสีขาวมีหลายมากกว้างเชียงใหม่ลำปางก่อนนักละปูนเชียงไฮมีไปพมพักพะเยาไปนั่นก็มีแม่ห้องสอนนั่นฟังมาหลายปีพระสงฆ์องค์ดีเทศสอนจองๆนี่เมืองตากก่อนหลายติดตามลำทองตัวบ้านตัวจองแห่งนี้คนบุญใจบุญบ่ลบเหล็กตีธรรมะถึงบ้านเปิดฟังสอนใจสอนจิตเอาไว้ปลูกฝังเหมือนเติมพลังแห่งบุญดังอันบุญดังอัน
พลังบุญพลังกุศลเกิดจากติดจิตใจในอาการกระทำของเขาเนอะอีพ่ออีแม่เนอะจะไปหวังคนอื่นทำไว้คือเขาจะทำเพื่อเขาทำโหนี่ยากน้อยนะขนาดอยู่เป็นคนอีพ่ออีแม่นะอยู่เป็นคนลูกก้าหลาดก้าจะมาเยี่ยมมาใจจะมายืดมาก้อยหาเขาเยี่ยมใครมีเวลาถ้าเสียงบุญไปซะไม่เขาได้ทำสเบียงบุญไว้เขาบัดได้เก็บบัดสะสมไว้ตานศีลภาวนาได้สะสมอันนี้เรียกว่าสับยังบุญพอเข้าไหวพอเข้าไหวถ้าเขาทำไหวเมื่อเสียงลมดังออกจากหลังออกจากจิตออกจากหลังกายไปเขาจะได้กินหยังเขาต้องสะสมตัวเก่าไหวอย่าหวังกินน้ำห้อยหน้าอย่าปนหวานน้ำฝ้ามไหลลงหอมนี่นี่เขาต้องสร้างไหวตัวเก่าตานอย่างเขาก็ได้กินประดับทำบุญไว้เติมมันบัดสูญหายบัดตกสูญซ้ายบัดหายเตยยากทำบุญแล้วจะได้มีพละแก่งกาถึงสวรรค์เมืองบนติดต้องขอคือสตางค์อาพี่น้องห่วมจิตห่วมใจฟังไปทำไปเนี่ยบุญบุญบุญมันบ่สูญบ่หายทำไว้ต่อใดก็ได้ต่ออันนี่ปล่อยแม่ทำไว้ต่อใดก็ได้ต่ออันนะถ้าเฮาบ่ทันนี่มันก็จะบ่ถึงฟังนะอย่างเขาของเขาไปหน่อยอย่างอีปล่อยเมจังได้ยิบขึ้นกว่าเรามันก็เลยปีกไปปีกไปถ้าของเขาปุ่นป้อกินแฮมก็จะเป็นปีกม้าแฮมจะได้มาในสภาพได้กับหกนะหกสามสิบสองหกนี่แหละฉานหกมันจะเป็นค้นกำเป็นเนื้อฝากเสียงฝากตีอะไรตั้งเชียงใหม่ละปุ่นละฟังแก่นานก็ฟังกันหนักเนื้อตั้งไผ่ยาวยมเมจตั้งสีถ้อยเป็นกับวันนี้ถ้าใครจะโทรนี่ถ้าจะโทรอย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าลืมสลับมือถือเอาเครื่องที่โทรหับใดเอามาหับไล่อาจารย์ด้วยเนี่ยก็เลยถ้าโทรเข้ามามันก็จะตัดตัวอีโปรแมนเนี่ยทำไม่ได้โทรวันนี้นะทำเป็นการได้โทรถ้าโทรมาตัดเลยอีโปรแมนก็จะได้ฟังหรอกลืมหีบโลตะกี้อันยมแม่ยมแม่บัวคำผันโทรมาพระอาจารย์สมศักดิ์ว่าออกรายการแตนกำเริบมีบทโทรไอ้หลอดตะกี้ยมเป็นหน่อยยาสีกับโทรไปหาพระอาจารย์ว่าโทรติดต่อได้ระยางเข้ารายการพอดีก็เลยหยิบอีแม่เลยเอามือถือเครื่องดีไว้ใจครับเนี่ยไว้ใจครับสัญญาณเนี่ยเอาไปตั้งไล่โทษโดยพระอาจารย์เนี่ยก็เลยแถมเครื่องนะก็เลยนอนเห็นลองงอนอันนี้แบบมีบทโทรอันนี้นะอันนี้จะไว้ไล่โทษเวลาพระอาจารย์ผลก็ลิงมากาอันยังข้าขึ้นสีขาววันนั้นก็มาวันวันเนี่ยวันติดเนาะวันติดหลวงพ่อพระครูอภิวัตรก็ว่าออกไป2ชั่วโมงออกแตนไป2ชั่วโมงวันนั้นทั้งขึ้นสีขาวเนาะโอ้ฟังกันแน่นหนาเยอะแยะอะไรตีอะไรตังปล่อยแม่ก็โอ้ฟังก็สบายใจละดีใจละได้ยินเสียงพระอาจารย์อีหลอที่แม่ก็ใครโทษจะเนาะน่ะโทษตอนฝนเต็กหัวมือพอแป๊บอีหลออันนี้อันน่ะคนเฒ่าติดจ้างมือถือแบบรุ่นสไลด์มันก็ง่ายหน่อยคนเฒ่าที่เล่นแบบกดปุ่มก็ยังหวาดเด้อๆๆหัวมือนี่แปบไปอีพ่ออีแม่ได้ฟังข่าวได้ฟังธรรมะหลายๆอย่างหลายๆเวอร์ชันหลายๆรสหลายๆชาติเนาะอย่างของอัตมาภาพถ้าจะอู้บรรยายก็ได้จะอีน่ะอู้ไปอะไรอีพ่ออีแม่ก็โอ้พระอาจารย์ตัวได้เป็นก็อู้นะพระอาจารย์ตนได้เปิดกับอันเตดกำเมืองอัตมาภาพกับเตดได้เหมือนกันกำเมืองอีบ่อยแม่แต่งคนเดียวหำซ้ำทำนะแต่งคนเดียวเตดคนเดียว แต่ว่ามันจะไปซ้ำคนอื่นแต่ว่าการเล่าข่าวอ่านข่าวเป็นแบบทำเนี่ยทำมาเนี่ยมาได้มาลำนี้อัตมาภาพก็เลยยึดเอาตัวนี้มาไว้ใจเป็นเอกลักษณ์ประจำนะที่อีบ่อยแม่ได้ฟังเนาะที่อีบ่อยแม่ได้ฟังเอากะฟังกันไปวันนี้จะเอาข่าวเรื่องยังตะกี้นาบุญนะมาหนังนาคอมนี่พอดีโยมแม่น้อยโยมแม่บอคำบันโทรมาพอดีก็เลยเปิดหับได้เว้ยแต่ก็เลยลืมสลับโทรศัพท์นะบัตรใครจะโทรเข้ามาหยุดนี่ก็อีเมลเด้อวันนี้เงาหยับวันนี้นะถ้าโทรเข้ามาสายจะตัดไปเลยสัญญาณจะตัดไปเลยเนอได้บอกได้กลับเอาวันนี้ผมมาฟังข่าวปั๊บข่าวนะข่าวสอนมีข่าวทำมีเนอะข่าวทั้งโลกกับมี
มีเพลเหลืองเมียขี้เล่าบนเขียนโอ้ตัวกำจะหามีเมียมาเขียนได้จะได้พระอาจารย์นี่แหละเออเขียนไปหันละหันเขาว่ามาจมหูฟังมาเอวบัดโอ้ตัวเอาเฮ้ยจิโลตั้งลำปางแก่หงกันเขาตัวเอาโอ้ยำตะกอนกันดีแต่เข้ามาเอาไปเลี้ยงนะกระตัวกันยังกินเอาเลยนะลุงนะกระเขากินเขาปกใจไม่ยิงกินมันเปิ้งกันโอ้ยสังคมเดียวเต่าเดียวกันบ่มียิงบ่มีใจอันเดียวไม่ยิงแบกไปปูดบุญไม่ยิงสร้างแถวตึกคุณไม่ยิงเป็นแถวนายกเหมือนกันเนี่ยมันเลยเดียวไม่ยิงเป็นแถวแกบ้านอ่ะแม่นกับแม่นอีปล่อยแม่ว่ะหลักจิ้มหลักไก่หัวน่ะไม่ยิงเป็นไม่ยิงแกร่งประเดี๋ยวนะเอาเข้ามาพอเข้ามาได้ยกย่องนะกับแม่นี่นะแต่กับแม่เนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดใหญ่เหลืออย่างพวกยังเรียกว่าแม่มดตั้งแต่แม่น้ำเป็นต้นที่อยู่ในหลังกายห้องหัวแม่มือสมมาแต่หัวแม่ตีนนี่ทุกอย่างเอาว่าแม่น้ำมดเพราะว่าอย่างแม่ยิ้งเดียวสิทธิเต่าเตรียมกันอีกว่าอีแม่สมัยก่อนจบโรงเรียนได้เฮียนผมได้เฮียนผมถ้ามันเลี้ยงน้องก็เลี้ยงควายแม่นก็ท่านหุ่นหกเจ็ดสิบเนี่ยนะถ้ามันเลี้ยงน้องก็เลี้ยงควายเอาเนี่ยยังถ้าว่าใครออกหอออกเฮือนแต่งงมแต่งงานมีกู่มีจิมนี่ก็ไปสร้างครอบครัวกับตาอันเนี่ยการเฉพาะการแม่ยิ้งการรักปลอดใจกับโตไปตั้งให้ตั้งสวนแม่ยิ้งกันเนี่ยเหมือนกันเนี่ยแม่ยิ้งมันจะตุกหัวปวดใจเขาถึงเปลี่ยนใจแม่ยิ้งนะพอถึงวันเนี่ยคนมาเขาวัดเขาวะเทวดาเนาะกว่าเทวบุตรพระอาจารย์หลายๆรูปหลายๆองค์เปิดกระตือว่าหน่อยปล่อยแม่เนาะแม่ยิ้งตรงนั้นแห้งเนี่ยเปิดหมดตีหยามได้กระมิ่มกี่ยังขึ้นแผงหยอดอิหารอันเนาะกระปันพระเจ้าหัวนั้นแม่ยิ้งมันสัตว์มัดอันเดียวเอาสิทธิย่อมือที่เขาโมดนะนี่ก็เลยว่ายกย่องความเป็นแม่ความเป็นแม่ยิงไหวเฮือเกียรติเขาห้ามมีแม่ยิงกับอิดเดียวแม่ยิงสิทธิเต่าเตรียมกันมดยิงกับหาเงินจ่ายกับหาเงินเอไปพอเอาบานมาเนี่ยกินเนี่ยแรงแผงกินพอใจยังได้พักน่ะแม่ยิงยังต้องเนี่ยกินเนี่ยครบเผื่อผัวเผื่อลูกเนี่ยกินเนี่ยครบพอสักผ้าสักครัวกับเมียเห็นบ่นี่เอออันใดดีอันใดมันตันก็จะเป็นเมียแหมมอกนี่เป็นแม่ย่าแม่นี้ครับมาพาละหลายด้านนะเขากับเอ็นดูเหมือนกันเขาพ่อแม่เขาเป็นต้นสิทธิเต่าเตรียมกันหมดคนเดียวแม่ยิ่งกันนักการนักงานทุกอย่างปัจจัยกันหาปัจจุบันเอาไปเอามาคนเขาจะเริ่มบ่มีกู่ละมีนี่ละบ่สร้างกู่บ่สร้างครอบครัวละถ้ามีก็อยู่ด้วยกันปีสองปีมีลูกมีเต้ากันเลิกลากันไปเงี้ยละตุกไปเหือกนี่ละตุกไปเหือกไอละตุกไว้หือคุยหือยายละตุกไว้หือคนเฒ่าคนเฒ่าก็จําเป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปปนอซิงเกิ้ลมัมอีโลดนี่หยังปัจจัยว่าเป็นป้อเลี้ยงเดียวแม่เลี้ยงเดียวมันมีนะปัจจุบันมีหันมีหือหันนักอีปล่อยแม่คนเฒ่าคนแก่อย่างอาตมาเคยอ่านข่าวฟังอ่ะหัวดําออกหัวงอกเลี้ยงน่ะอีปล่อยแม่ก็เคยได้ยินน่ะก็ว่าเคยได้ยินแถมหลอบหัวดำออกหัวงอกเลี้ยงมันเป็นเลี้ยงตีหว่าต้องมาดูแลเป็นไว้ติดต้องเขาวัดเขาวัดแหละแต่สุดท้ายมาเป็นไว้ติดต้องมาดูแลลูกดูแลหลานเนี่ยเออเปิดไปวัดกับไปวัดสิไปวัดกะไอ้ล่ะข้ากระจัดใครไปอ่ะติดกับหลานเห็นมะหลานเนี่ยเนาะโอ้กับลูกเอ้ยนะกะนี่นี่กับหลุมอ้ายนะกะสปะเอามาไหวเงินนี่สามปีสามปอดีกับมันฝากเงินฝากทองมาเลี้ยงหลานไปกับดีโลกกินเฮงของย้ำนาเออเออเออทำงานกลุ่มกับปลาเขาแล้วถึงวันอนุมเอาเข้าเนี่ยมาเลี้ยงมันน่ะทั้งใดโอ้กับเงินเดือนผู้สูงอายุคนเฒ่าจิตเป็ดลอยนี่กับพ่อจำกุ้มกินเนี่ยวัดวัดว่าว่าเห็นดูให้เหมาะอีบ่อยแม่นี่มันเป็นจะอีแต่น่ะแม่นกำแม่นนี่แม่นกำใจสิ่งวันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หือหันปัจจุบันหือหันนักหือหันหือหูหือตาหันเหตุการณ์ตั้นตาเลยแหละคนเด็กก็เขาวัดเขาว่ามาเมื่อมันสี่ห้าสิบเปิดมาหรอกเออห้าหกสิบหนึ่งหัวจะได้มาตลอดได้มากลายเป็นเรื่องลูกเรื่องหลานอยู่บ้านอย่างกับวิถีชีวิตคนเฒ่ามันก็ห่างหายจากวัดจากว่าไปเพราะอย่างกฎบังคับกฎก็คืออย่างกฎความเป็นลูกเป็นหลานลูกพ่อพ่อหมานหลานซ้ำหายบ่อยไหมเรื่องหลานมันต้องหักเนาะโอ้ลูกเขาจังหวัดตุบได้ตีได้ลูกเขาจะไปตบไปตีจะไปเคี่ยนโอ้ยมาด่าเขาแหมพ่อลูกพ่อหลานจะได้พ่อคือพ่อคือเลี้ยงคือดูอย่ามาได้เจ็บได้ไหมเนี่ยไปมาโตดเขาเนี่ยเป็นลูกพ่อหมานหลานสำหายฮะ
หลานเหลืออันยังก่อนฮักลูกฮักหลานฮักเหลืออันยังก่อนสิ่งที่หาบ่ได้ก็คือความฮักบ่ว่าฮักพี่ฮักน้องฮักเพื่อนฮักครูฮักญาติพี่น้องเออบางคนก็ที่ยืมได้เพิ่นเลิกลากันไปเลิกลากันไปยะคือบ่สมพูดแบบในครอบครัวบ่สมพูดแบบในครอบครัวมันก็เป็นภาระคือคนทั้งหลังน่ะเป็นภาระคือสังคมอย่างหันออกอะไรการอันหยังก็อีจันก็น่ะหรือว่าใน TikTok ก็คนเฒ่าคนแก่เรื่องลูกเรื่องหลานตะว่าพอกันน่ะดีเห็นดูคนเฒ่าตาบอดเนี่ยข้างเลี้ยงหลานหลานก็ตาบอดโอ้ยมีหยังกินกินข้าวก็น้ําปลาเข้านี่ไปหาในมันได้ก็ไปสุมาเตะไปคุไปขอเปิ้นมาเปิ้นติ่มฮื้อก็ไปเก็บในถังขยะที่เปิ้นขวางเปิ้นตุ้มมันเป็นหยังที่น่าสังเวชในบ่อยแม่ในคนเฒ่าเนี่ยทานชีวิตมั่นเต่ากันผู้ประกรรมเกิดจากบุญน่ะเฮาบ่ได้สร้างบุญไว้แต่ต้นเฮาบ่ได้ฮ้อมบุญไว้ตายไปถ้าว่าเฮาทำบุญหนักเนาะว่าอาจารย์เฮาตายไปเนาะถ้าบุญเฮาเสียงจะได้ลงมาเกิดครับได้ลงมาเกิดแน่นอนอาหารที่มีในบนสวรรค์ที่เฮารักษาไว้แต่สิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งมาโดนบันดาลให้ตอนที่เฮามาเกิดเป็นมนุษย์เฮาก็จะได้รับอานิสงส์ของมันรับอานิสงส์ของมันอะหยังรับอานิสงส์ก็เพราะว่าถ้าบุญเฮาตอนที่เฮาตายไปเฮามีบุญล่ะไปเป็นเทวดาบุญกำเสียงถึงกำหนดลงมาเกิดบุญน่ะก็มาเสริมน้องตอบใจกะป้องกะมาโอ้หยังหมอนี่ก็มันทุกหวยทุกแซงให้เออเนี่ยหยังก็เจริญให้เพราะว่าบุญสูงอยู่ลูกสิ่งหนักมาตอบแทนสนองเชื่อเตอะอีปอยแม่เชื่อว่ามีจริงบุญกุศลเฮาทําไว้ลวกสื่อใบสื่อได้หมื่นตือปันคําอันนี้เคยอ่อนนี่เคยอ่านออกรายการตั้งลําปังล่ะนี่นะแต่ว่าอีปอยแม่อ่านทั้งคืนสีขาวคงจะบ่ได้ยินคําเตืออันน่ะกะแค่กล้าขี้มได้ก็ยังรวยนี่นี่กล้าขี้มได้กันยังรวยมันก็มีความสุขมีความสุขกายสุขใจมีความเปลี่ยนไปแห่งชีวิตนี่คนเฮาคนเฮาสิ่งต่างๆอยู่ที่จิตใจถึงนั่นหน่อยบ่อยแม่นอกวันนี้อาจจะฟังข่าวเรื่องอันใดล่ะเดี๋ยวกันไหลหากันเด้อเรื่องนี้จะเอาเรื่องผีกันหน้ากลัวแล้วบ่จะเอาเรื่องธรรมะเนาะเอาเรื่องธรรมะเอาเรื่องอันยังกล้าได้หมดอีบ่อยไม่ช่วยบอกเก่าอ่ะนี่สิ่งต่างๆมีหันหมดเมื่อเขาได้ครับการที่เป็นมนุษย์ควรให้มาสร้างบุญเทวดาเนี่ยใครเกิดเป็นมนุษย์ในบ่อยไหมเทวดามนุษย์ใครเกิดเป็นมนุษย์นะเขาเนี่ยพระวันนาใครเกิดเป็นเทวดาบุตรเทวดาเทวดาใครเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าอย่างใครมาสร้างใครมาสร้างบุญใครมาสร้างอานิสงส์ใครมาสร้างฐานเพื่อจะได้พระอริยะเมตไตรที่จะเกิดปรากฏขึ้นมาเบื้องหน้านี่มันเป็นจะอ่านไปอีกบ่อยแม่คนเฮานะมันเป็นจะอ่านไปถ้าว่าบ่ได้สร้างบุญบ่ได้สร้างอานิสงส์ไว้คนเฮาเกิดมาก็จําพบป้าในสิ่งที่โคตรงามหรือสิ่งที่ภาวนาไว้ภาวนาหรือภาวนาก็ดีภาวนาเนี่ยคนเฮาว่าภาธนะจังน่ะภาธนะไว้สิ่งนั้นก็จะได้มาปบมาปะเฮาก็จะได้ฮู้ได้หันสิ่งที่เฮาต้องการสิ่งที่เฮาใครได้เฮาภาวนาไว้มันจะจ้าหรือบ่ก็อยู่ติเฮงอันนี้สงแห่งๆบุญแห่งกุศลทํากรรมอีบ่อยแม่นเนาะจะไปฮื้อรวบรัดตัดตอนโอ้ทําบุญค่าก็ทํามาขนาดนักโอ้ตั้งแต่เขาวัดมาเหมือนน้อยๆบุญย่ําชุ่มอยู่ย่ําฮื้อกู้ถูกหวยแซ่ฟอกฮัลโหลย่ําฮื้อกู้ถูกเลขถูกเอ้ยฟองกระเปิ้นวัดเกิดมาสร้างกรรมใหม่ลูกสร้างกรรมใหม่กรรมใหม่ในจัดนี่นะกรรมดีกรรมชั่วกุศลาอกุศลาน่ะกุศลาคือกุศลาที่เป็นกุศลอกุศลาที่อันติ่มเป็นกุศลเพิ่นฮื้อมาสร้างกรรมดีเฮาบ่ได้มาสร้างไว้ล่ะมาสร้างกรรมเก่าจัดแล้วเฮาจะไปฆ่าเพิ่นฮู้ไปโกงเงินโกงทองเพิ่นฮู้เป็นหนี้เป็นสินเพิ่นแต้นฮู้เกิดมาลูกเนี่ยมาค้ำมาเขยขนาดนักเนี่ยยังกรรมขึ้นสร้างขึ้นเต็มเป็นแก้วเป็นคุณก็เพราะเอาไปเอาหนี้เอาสินเพิ่นมาเฮาบ่ได้ใจเฮาบ่ได้คืนมาเกิดเป็นลูกเฮามาค้ำมาเขยเกิดตั้งแต่น้อยเพียงใหญ่ทรงห้ามทรงแห้งเสี่ยงเงินเป็นแสนๆ 200,000 300,000 มาค้ำมาเขยมาอยู่บ้านอยู่จ้องกับการงานเอานอนรับมันค้ำนี่นอนรับมันค้ำเนี่ยเฮตุกอกตุกใจอันนี้อาจจะไปเป็นหนี้เพิ่นมาแต่ก่อนนี่ก็เหมือนกันนะอีปอยแม่นี่มันจะว่ามันจะมาทรายกันในรูปแบบใดนี่มันมีหันหมดเอาไปฆ่าเพิ่นปล้นชีวิตออกจากหลังฆ่าจิตฆ่าใจเพิ่น
ปนชีวิตออกจากหลังเหมือนฆ่าว่าฆ่าควายฆ่าหมูฆ่าหมาฆ่ากินแรงแตงกินง่ายเนี่ยเป็นอาจินเนี่ยเป็นประจำเนี่ยเป็นกิจวัตรอันนั้นเรียกว่าย่อมมีอยู่แล้วถึงจะลอยปันผ่านนิจจ์นี่อานิสงส์มาบุญกรรมมันย่อมทันพักดันกำเกิดนี่ที่บอกเนี่ยมาเขายังกินบุญเก่าอยู่จัดก่อนมาแต่เขาจะสร้างอย่างไว้นักสร้างอย่างไว้นักก็เลยได้ครับอานิสงส์ได้ครับผลบุญได้ครับผลตานสิ่งที่เขาได้ทำไว้มันก็เป็นชะอันไปนะนี่มันก็เป็นชะอันที่เขาได้ครับผลบุญเขามาฟังเรื่องหน้านี่ก็เป็นหน้าฝนปล่อยแม่นะเป็นหน้าฝนพอดีเป็นหน้าฝนเป็นหน้าดีน้ำกำลังจะมาแหมสองนี่เป็นข่าวนะว่าฝนจะตกอีปล่อยแม่มาฟังเรื่องนางปะทะกับสัตว์อื่นอันนี้เป็นเรื่องเศร้านะเกิดมาเพราะตัวเป็นลูกเศรษฐีแต่สุดท้ายมาพ่อก็ตายละลูกก็ตายละผัวก็ตายละเป็นสิ่งที่มาสังเวชวิงวอนเรื่องนางปะทะเจราสะอื่นเป็นเรื่องได้ทำไหนปล่อยแม่เกิดขึ้นเมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงมีพระชนมาอยู่ได้สอนทำจนนางได้บรรลุเป็นอรหันต์เพราะว่านางน่ะเสียลูกเสียผัวพ่อแม่ในวันเดียวกันหมดลองมาฟังก่อนเนอะเวลาอยู่ตีแหมชั่วโมงแหมเกินชั่วโมงคงจะจบพอดีน่ะจะอ่านไปเรื่อยๆนะถ้าว่ามันยาวก็จะมาได้แวะโอ้เนอะนี่อานิสงส์แห่งการฟังธรรมนางได้บรรลุบุญเป็นตัวหาบาปเป็นตัวหานเชิญฟังนิทานนี่ใหญ่พระเจ้าได้ตรัสสั่งสอนไว้อย่าต้องเต้าฝูงสัตว์โลกเฮามนุษย์ว่ากรรมไพมันบ่มีหมดหมดย่อมจักเป็นอันป่าไปมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายบ่มีคนใดจะข้างโลกกว้างจะขายายยกเอามาอังปาทาชาราเรื่องนี้พี่คู่นี้ส่งพระองค์บอกจี้งอนละหันอันตนยิงน่ะเป็นผู้หญิงเป็นแม่หญิงเป็นพี่สุนีบทเป็นผู้เจ้าแม่หญิงที่ได้บรรลุธรรมงอนละหันตาตนยิงนางใดโศกตกเป็นบ้าสัมมิงขาตีเปิ่งปิ้งลูกหัวตายจ้อยขีปาโบทำรายอดซอยเชิญลองฟังก่อยแต่เก่ามีเมืองหนึ่งนะมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเดิมอ่อนก่อนนะเล่าสาวัตถีเจ้าธานีชื่อว่าเมืองสาวัตถีบ้านเมืองบ่อทุกยังมีเศรษฐีอยู่ในปูรียังเมืองตีหันเข้าห้องทั้งหลายมียายเป็นคันอ่านโกดล้านปันบ่อน้อยนางปัทจาราได้เป็นลูกเศรษฐีเกิดตีตระกูลที่มีเงินมีคำมีเงินเป็นล้านล้านถ้าเป็นเดียวกับหลายสิบล้านอ้วโกดนี่นะมีลูกไม่ยิ่งจีวานางปัทจาราเนี่ยมีลูกสาวยิ่งเป็นคนเรียบร้อยอายุยังเข้าพอดี16ขวบปีขวบถึงสานดีลีพ่อแม่พานี้ฮักแป้งแผงเฝ้าสร้างภาษาน้ำเฮือยิ่งลูกเต่าเหมือนดังหอคอยพำนักนี่แปลงประสาทไว้เพราะเป็นลูกเศรษฐีเราเป็นคนรวยแปลงประสาทสูง7จั่นกันอย่างตึกเดียวนะนี่อย่างตึก7จั่นนี่ต้องหอคอยพำนักพ่อแม่มาตาปิยาพ่อฮักเหมือนดังไข่แก้วดวงงามคือมีสาวใจเป็นผู้ที่ตามในภาษาสัตว์งาม500คนทวนรุ่นราวสาวจีเต้าเดียวเสียวควันนางามดีสีแปงกล่อมใจหาคนใจหานางกล่อมใจหาคนตีสนิท500คนมาเป็นเปื่อนของลูกอายุเต้าเดียวกันมดหักขนาดนักอยู่บนหอประสาทอยู่บนหอ
ตึกกิจนำเจปราสาทพ่อเป็นลูกเศรษฐีมันจะเป็นลูกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นบุคคลรวยนางกล่อมใจใครได้อาจสั่งพ่อแม่หาไว้ที่ปราสาทซอยจูอันพาคว้าใส่ซักบ่อฮือซ้ำกันผิวแพ้ฟันนวดมันใส่แป้งผ้าได้ใส่ต่อวันนี้ใส่วันนี้มีสั่งต่อผ้าในตัวมีสั่งตีค้ำในตัวใส่วันนี้สวะวันนี้ก็ฮือคนนี้ไปนี่คนรวยมันรวยอ่ะนี่มีคนตาแป้งตาน้ำอบน้ำปุ้งฮือใส่ผ้าคว้าไผ่ฉลององค์เกศฮือพ่อเปิ่นเป็นคนรวยนี่แป้งมันผิวแพ้ฟันนวดมันใส่แป้งอยู่ภาษาสูงดูงามสันแรงก็หน้าต่างแย่งคำเจ้าพอลงที่ส่วนอุญญาณนั้นเล่ามีดอกแวดเฝ้าหน้าหน้าคนส่วนปลูกไว้แหวกงามวงตาห่อป้าฟ้าฟ้าศาสตร์น้องเรามีปัจจัยคนหนึ่งเป็นคนเอาหญ้าสวนไอ้ด้วยหน่อเอาหนารุ่นเดียวกันหลบนางกับเกิดฮักกับเพราะว่ามีคนใจ500คนเป็นแม่ยิงมดมาเคยหันปัจจัยในชีวิตนี่เต้าว่ายืนอยู่บนหอฟ้าศาสตร์อยู่บนเฮียนหลวงลงมาหันใส่คนสวนอันนี้เป็นห้องบ้านเปล่าก็คนห้องปวดใจก็เอถามเจ้าบัวเออแม่น่ะเป็นคนสวนพนังเถอะเอ๊ะก้องหัวอันกับมาเกาะหน้าต่างพอตึงวันตึงวันฮีฮีฮีเนาะชอบสาวหันเบาเบาหันสาวหลงมันปิ้งเนี่ยคนเดือนดาวเบาสาวมันก็เป็นเจ้าอันอ่ะนี่โยฟ้าสาดน้องเน่ามีใจคนสวนหักสาพ่อเฝ้าว่าจะคอยดูแลดอกไม้นางสัตตาหันยังใจขี้ไล่ติยังลุ่มไตโอญานรุ่นเล่าอายุกันเละเต้ากันนางหันถึงวันเอิญจะหยอกเล่นนาจับตาเปิงใจแม่ไม่แพ้เส้นเลยผูกสัมพันธ์วันฮักเขียนจดหมายกอมจงลุงนาปองถึงวันถึงวันบอกฮักบอกปิญาเปิ่นบอกไว้ความลุ่มหลงเปิ่นเนี่ยนี่มีใจปีญาลุ่มลงสอบมักอูจ่าอิงอ้อยกำลมมีใจสู้สอบยดตัวบอดจมไข่เน่ากิ่งจมดวงฟ้าจอดังดอกฟ้าจอดังสองเขือมีใจไข่แพงแองข้างบ่มีหนตังเป็นแต่เพราะว่าคนหนึ่งเป็นคนต่ำต้อยอนาถาคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีสะคุยจะไปเพิ่งกันจะได้ลอยโอจากกันห้ามใจบ่อเป้สมสู่จู่เล่นกามาต่างฝ่ายต่างฮักโดยสีนี้หาปีตามันดาบ่อหูเรื่องถอยปอกกับหูเรื่องอย่างละอ่อนเดียวเนี่ยไปเฮียนหนังสือในบ่อในเวียงเสียเนาะนี่ในเวียงในเวียงกาเนี่ยพ่อแม่ผมหันเออไปมันต่างเทคโนโลยีกว่างเปลือนี่บ่ฮู้เรื่องถอยเมินตำเมินตัวนางหน่อน้อยปะทาจะลาหนัดน้องลาดูขาดหนจนว่ามีต้องตัวพ่อแม่เจ้าสังกาว่าเนี่ยเจียนี้นาดีไอตาคนจะเล่ายาเปิดจีนหนังนาปัทะจะละจะได้ลำเหลือนี่ป้อนี่เป็นเฮียเศรษฐีแม่ก็เป็นแม่เศรษฐีเนี่ยยังมาไอหน้าป้อหน้าแม่มึงไปสมสู่จู่เจิงกับไผฮะนี่นี่อยู่กันได้นะป้อก็ฮักแม่ก็ฮักมันก็ได้เต็มที่ก็หัวปะเลอร์ยังเศรษฐีอย่างเดียวกันลูกเจ้าลูกพญาเป็นกับนี้ลูกมึงจะไปยังจะได้ลำเหลืออย่าหนอด่าตัวสอนตัวให้ตัวนี่เปิดจีนหนังนาว่ามึงจะเอาไอ้คนขี้ข้าบ่มีปัญญาตุกไรอีลูกเหลือคอหันให้ดูให้เธอตัดขาดใดกำหันด่าป่อด่าป่อแม่ดุด่าบ่มีสงสารไอ้ตุกขอตานเฮ้หนีออกบ้านกันมึงบ่ฟังเจ็บบ่อเจ็บก็หันกูจะลงทันแน่แต่หนดตรกเงี้ยมือจะทรายเป็นกำเป็นกำล่ะเจ
จับนางไปขังในห้องมันแท้ลงแท้หลอนก้อนสายดึงนางให้ลำล่องวิงวอนกึดเถิงใจขะนึงหากู้แห่งเจ้าพ่อเอาไปขังยับขังไว้ใส่แส่ทั้งดอกทั้งในพึดพากลางมดนางน่ะก็ให้นี่คำว่ากึดถึงน่ะคมหักเนาะไผมันเคยหักมันก็มาหัวเนาะเนี่ยตุ๊กเจ้านี่ก็ไม่คมหักคมหกนี่หากู้แห่งเจ้าก็หน้าตั้งยิงหัวแปลงอยู่เฝ้าว่าขอปิกมาเอาน้องเตอร์ก็อยู่หน้าปองไอ้เฮ้ยปิกมาเอาน้องเตอร์ปิกมาเอาน้องเตอร์มาทักกูไอ้เนี่ยจุกได้หน่องโอ้น้องถึงจะหนีน้องถึงจะยุ่มได้ถ้าพ่อแม่มาสร้างกำแพงจะหนีอีโลกเนี่ยนะคนเขาเหลียขอเหลียกำเขียนลายไม้สื่อลายมือบอดเลอะฝากคนใจอันส่งไปว่าเด้อคืนนี้น้องขอนัดหมายจะหนีด้วยใจออกวังห่อห้องจักอยู่ด้วยกันเห็นแล้วกำกึดปะน่ะเป็นไม้สอดป้องเตียงคืนกองแต่ตาเขียนจดหมายไปหาไอ้คนหักหลัดตึ้งจะหนีคืนนี้จนใดนางจะได้หนีไปด้วยคู่หักจักเอาดาบหน้าปิ่นไปขอดสาใบปุ๊กเบ่งจอนเปิดไข่ลงหน้าป้องใจวิตไปจากหันเลยเอากันหนีหลบหนีออกหน้าป้องนะเลยเอากันหนีเตี้ยงคืนสอดดันสะเลสะลันผักง่ายไปอยู่นอกเมืองยังถิ่นเขตค่ายไฟบ่อหาได้ไปปานปามันเต็มต้องสร้างห้องแป่งฐานวานากรรมมุ่งต้องตูบหน่อยหนีจากเงินใหญ่เงินหลวงหนีจากหอประสาทที่อยู่กินเย็นคนใจถึง500คนไปอยู่ตูบหน่อยมุ่งต้องตรรโรฝากค้าฝากฝาค้าไฟเหรอยังหนิงยังหนิงโอ้ไปพบกับไปถึงปุ่นได้แหมเดือนสองนั้นก็เกิดลูกออกมาล่ะนี่เกิดลูกตีวันรักไปอันสมสู่กันดีพ่อแม่หัวนะนะด้วยคนสวนไปอยู่ตูบน้อยมุ้งตองนี่มุ้งตองตูบน้อยได้หลอดเก่าเดือนตัวนางยอดซอยก็เกิดบุตรใจลูกจันทร์แฮกเหนือใจบูยุบมากำกอดฟันก็เป็นว่าอันอินดูนางบอกเคยตุกลำบากอดสู่มีคนแลดูแต่เมื่อน้อยน้อยก็เลยจากำผัวแป้งอิงอ้อยว่าเฮาปิกไปปอกไว้พ่อแม่ปิดตาคงบ่ดูให้เปิ้นลังว่าเฮืออาไฟขืนอยู่เจียนี้มีตายกับตายบ่มีอันใดอาสังก่อกันนางปราชญาเกิดลูกออกมามาตุกกับตัวมันเคยตักน้ำเคยตำข้าวหลกตีนอนกับนอนแต่นจองคำเปิ้นเอาข้าวของมัดตำนี่ป้อนใส่ปากกูคำค้นคัดหลังขี้ใครผ้าสบายฝืนได้จะมาใส่มันจะได้ทุกใส่คนเดียวลูกเปิ่นใส่คือกูกำเดี๋ยวตุกมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าอันได้ตัวกำจังเป็นเลยบอกโอ้ไอ้เฮ้ยเขาปิกไว้เตอะพ่อแม่เปิ่นกำลังเฮืออาภัยกันเนาะผู้เป็นผัวบอกโอ้ตั้งตัวยิ่มได้เตือนอย่าไปจะอิ่มได้ขนางเฮ้ยพระเจ้าละเฮ้ยถ้าไปไอ้ก็ไอ้นาไอ้ตา พ่อกับแม่เปิ่นจะฮับได้กะโอ้เปิ่นกำลังหันหน้าหลานเปิ่นกำลังเอ็นดูกะโอ้เอ็นดูเอ็นดูอย่างจังเตอะไอ้ที่หว่ำไปเตี๋ยรอแหมสักปีสองปีกันเราไอ้สร้างฐานะได้ก่อนเขาก่อยไปเนาะนี่อยู่ดูกันไปเต้ากับว่ามานแหมค้นนะนี่ก่อยใหม่กำนันอยู่ได้กันปีสองปีเนี่ยลูกกับป้อนอย่างแหมค้นกับมาตั้งคันแหมเหมาะนี่มีตายกับตายบ่มีอันใดอาสังก่อกันส่วนว่าผัวเป็นตาดกรรมสาบันการจักย่อยันปอกเต้าขอปีทำงานหื้อหมุนมั่งเต้าสักสองปีเข้าก่อนหน้าจะไปแบบนี้นาดีไอ้ตา
แต่ผัวมันก็แป่งกำจางหู้ในใจกันป้าปิกบันจักเสียกำคันนัดน้องสองป่อแม่นางพ้นคงจะฟ้องว่าฟิตแต่ห้องหุ่นตีเปิ้นกึดควังไว้เปิ้นกัดควังไว้ในป้ากันนี่ผิดพาเวนี้เป็นจริงแน่นมันปาทาอาจาราก็สื่นอุ่นโอดกันก็สุดจากกันโอดใจถึงวันแต่เราปูนอินโดบ้านในลูกเก้าของจีนขาบเข้าอันได้วิบขาบวิดมือหากินตามสายตัวบ่เต้าได้อินดูลูกหน่อยนะตัวกินยังก็ได้อินดูลูกนะกับแม่ครับแม่ครับแม่จ๋าลูกอยากกินนั่นกินนี่ก็มีหื้อลูกกินเนาะเปิ้นพี่น้องเจ้าบ้านเปิ้นยังว่ามีหื้อกินโอ้โหเห็นดูลูกถึงทำใจมันได้น่ะนี่อินดูลูกหน่อยนางก็ถามผัวกู้แป้งแป้งห้อยถึงวันถึงวันบ่ค้านพอทวนสองปีหากินก่อการอยู่ตู่เป็นบ้านผู้ปังซ้ำว่าป่ามันนักใจเหมือนกันหุบคำหุบห้ำกำคานจวนหัวปอกเตาว่าไปบ้านนายของตัวน้องเนาพ่อแม่ลังบ่เกียดแล้วปัดปิกไปแต่ไอ้เฮ้ยเรามีลูกแหมคนนั่นอยู่ในต้องนี่จริงเนี่ยจะได้กันอีคนเดียวเลี้ยงเขาจะพุ่งถึงจะมาตายแต่นะนี่ได้หันหน้าหน้าลานใจหวานสาบอกแก้วเปิ้นจากอินโดคุณหน้าส่วนหัวนัดนะส่วนหัวนางนั้นก็ตอบคำจ่าว่าโอดใจนะรอเกิดลูกเต่าคนทวนสองนายมอนลูกเจ้าก้อยปิกไปเงาตอนนั้นลวดนี้ลงเฮือนขาย่อขายันไปเสาะขอเข้าป่ามาเมียก็ขอหลองผัวกับมาฟังรถหนีลงเฮือนไปเสาะขอเข้าขอน้ำโอ้โหเมียก็ว่าขอกะอีกับได้แม่จะได้เหี้ยนี่ส่วนเมียนางไทยก็ตันผาญาเกิดไปเกิดมาเป็นไปบ่ใดกันถามหนไหนก็อ้างใจใจคงบ่เป็นไรง่ายนักนางเลยอูจ้าจุ้งเอาลูกฮักอันเกิดป้อได้หนตีอายุสองขวบจากปากดีจ้างปากดีลีว่าลูกคนดีใส่ใจแม่เจ้าแม่จะปานายเดี๋ยวเดินต้องเต้าปิกไปบ้านเฮาลูกห้าไอ้เฮ้ยมาเดี๋ยวปอบไปเจ้าขอเข้าเนี่ยแม่เนี่ยก็หวังไปหาปูหาย่าหาตาหายายเฮือเปิ่นช่วยพ่อกระตึ้มเอาบะเหลียวบะแลติ๊กกุมกับไปเจ้าขอเข้ากินเป็นขาเป็นเมื่อว่านานอกมึงเกิดมาให้มคนเนาะแม่จะเอาอย่างมาเลี้ยงไปไปด้วยแม่ไปด้วยแม่นี่จะป้าไปหาตาหายายอย่างมันเตอะปอมึงไปกำลังมันจะไปด้วยหาถ้ามันหักเขาแม่สอนลูกบอกลูกย่านกับป้ากะพอดฟ้าปุกโอ้อุ้มมืออุ้มจ่องลงคันใดมือแหมข้าวกับจุ๋งลูกไปจะป้าไปหาป่อหาแม่ หาตาหายายนี่อายุสองขวบจ้างปากดีลีว่าลูกคนดีใส่ใจแม่เจ้าแม่จะป้านายเดี๋ยวเดินต้องเต้าปิกไปบ้านเฮาลูกฮักไปหาตายายเขาของมีนักกันว่าหลอดบ้านข้าว่าลูกอยากกินจีนก็มีคนหากินป่าของน้ำก็มีคนตอนนางเลยป่าเอาลูกน้อยเตียวคอนจุงย่างตั้งตอนแดดฮ้อนเอาผ้าปกหัวตบบังกำซ้อนต้องใหญ่นักคอนเก้าเดือนจะหนีจากตุกกินก้อยสูญเปลี่ยนตูบย่างห่างเฮือนย่างเพี้ยนไหวดินป้าลูกไปจะไปหาตาใหญ่
นางก้อยเดินไปบ่ฮู้จักสิ้นจนหุ่นตั้งดินไก่ลำปอคอนตอนปลายปัดใหญ่เข้าน้ำก็อดอยากกันบ้านเฮาเบิดเดียวเต่านั้นเมื่อดดำอับเฉาผ้ามนเป็นเงาฝนจากหยวดตองในขณะที่นางเตียวตังแดดห้อนพิงพิงก็มีเมฆพาไปบนมืดขึ้นมาอืดตื้อนี่มืดตั้งสีทิศสีด้านฝนเหมือนกับจะฝ่าอ่านหยัดผ้าลงมาผ้าพาผึ่งฝังหนกผ้าพาผึ่งฝิงไอ้สวนยิงต่มต่ำนางก็ให้ก็เอาลูกไปบบลบปืนเก่าใหม่ใหญ่โอ้จะได้จะปิกไปตั้งเก่าจะปิกไว้หาตูบกำได้เกิงตังนะจะปิกจะหล่นไปหาป่อหาแม่กระตัวกระมานเต็มต่องลูกน้อยแหมพ้นกูจะเนี่ยจะได้ผ้าห้องเมฆไหลมืดมาสั่นต้องฝึ่งฝิงข้านองผัดฟัดนางเกิดเจ็บข้านลมกำมาหยัดจะเกิดลูกน้อยกลางตังผลก็ซ้ำตกซ้ำบ่ฮู้หัวหางนางก็ร้องค้างเบบาลำไห้ลูกน้อยปอดใจก็ช่วยบ่ได้พ่อตัวกำลังอ่อนน้อยฝนก็ตกมาเปียหำไหลย้อยปูนตาสั่งเวทวิงวอนบ่มีห่มพักที่ไม่ถ่ายท้อนนางก็ลงนอนเหนือดินเกือบกิ่งโอ้ยเจ็บต้องเจ็บต้องโอ้ยโอ้ยจะเกิดลูกแหมคนกับสองขวบอยู่เนี่ยยังได้กำได้กู้กับท้อละมันใจแต่กู้อย่ามากินแหนงตัวเก่าได้ปลาลูกออกมาตุกมันอยากมาเดียวกู้กับซ้ำจะมาเกิดลูกกับทั้งให้กับหัวเนี่ยจะได้กับให้ฝนกระตุกย่อยหน้าย่อยตาส่วนผู้เป็นผัวหอดบ้านดักปิงก็หู้เข้าคิงแต่ตักปาถาจาราผู้เป็นเมียหักใดหนีออกบ้านย่อยันใจผัวขี้ไล่ก็หกหากันกับจดลูกไปขอเข้ามาจะมาหือเมียกินก็ห้องหาพระราชลาพระราชลาอยู่ทางใดไอ้มาแล้วเนอดักปิงโอ้ฝ่าปุกมินิต้องนั่งต้องหนีไปบ้านป่อบ้านแม่นางแม่นอนล่นด้วยหากับจะตันตันอีปล่อยแม่ฟังไปเนิกก็หกหากันไปถึงจวนตันหันเมียนอนดินเจ็บต้องนอนง่ายให้พอจะปิ้นผลโตกสินสินบ่อย่างหมายปัดเอาตองมาแปงห่มก้างเฮือเมียแห่งเจ้าลบบังขึ้นบนจอมปวกตัดเครือเขานางขณะนั้นยังมีงูเห่าหอมโอ้โหไปตันเมียหันเมียเจ็บต้องพกไปเสาะเอาตองตึงตองเหียงจะมาพกแปงห่มเฮือเมียทันทีทันใดงูเห่าอยู่ในจอมปวกสดออกมาปกหลังตีนผู้เป็นสามีโอ้ยไปช่วยไผมันได้ปิดก็ขึ้นหัวใจตายตะติหันงูงางูงับตายขานานั้นยังมีงูเห่าหอมมาตอดซกตีนหัวแป้งแต่งต้อมตายบาดเดียวเดียวนั้นปาถาจะลาให้หุยสะตามหัวอกปั่นบาเววาผัวตายงูตอดต่อหน้าต่อตาหัตยาใจนางบ่ตังอุ้ย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 ผัวกูตายงูคอโอ้ยต้องกูกระเจ็บอย่างเนี้ยจะได้ไปทั้งหน้ากำได้ทั้งหลังกำได้คันดัดดินไปดินมาขนาดนั้นลูกนางก็สดออกมาพอดีสดออกมาโอ้หกกับวันแข่งวันขาเป็นย่อมย่องทุกสีจำเป็นถอดเสียตัวเก่ามาปั้นลูกเชียงฝ่อยฝ่อยแม่น้องเกิดผ่าพผลกระตกหัวกรรมตายสองหน้าสองตาลูกตัวกรรมเกิดกำนันลูกประจายสองความก็ให้แง่แง่แม่แม่แม่ให้กินนมก็อยากนมให้กินข้าวก็อยากข้าวหัวเนี่ยจะได้นางกับทรัพย์ส่วนหัวใจตรหัวใจอย่างบนบุกกองอ่ะนะอย่างบนบุกกองหลวงกองใจอ่ะนี่นางซ้ำตุกใจบ่จังบ่ยั่งบ่มีผ้ากังบังใบเลยแก้เสียออกเฮ
พ่อคือใส่ใจลูกน้อยปลอดใจเกิดใหม่แต่กี้หัวใจนางสับสนปนเปื้อบ่มีตังใดเปิ่งป่าโอ้ใจแข็งย่างเดินเปิดปะหอบเอาลูกน้อยแดงแดงมือหนึ่งจุงลูกคนเก้าตัวแฝงมอกสามโมงแหลงผ้าแจงเปิดนากันนั่นผ้ากระแจงมาแจงมาหลังจากที่ฝนตกนะสามโมงปลายมันเหมือดฝนลูกอุ้มลูกไปโอ้กูจะข้ามน้ำก็ข้ามได้น้ำห้อยไหลล่มล่มล่มเนี่ยจะได้โอ้โหเลียดกำจีเอียนกำเตียเพราะว่านางเกิดลูกใหม่จะเอาลูกข้ามน้ำกูจะเนี่ยจะได้ลูกทั้งสองคนกุ้มคำสองกุ้มแป้ในนอนเนี่ยจะได้อีปล่อยแม่ลูกป้าแจงเปิดหน้าฝนหยุดมาขาดสายแสงท้องส่องล้านางจะอุ้มปลาลูกหักปีกบ้านเสร็จที่เฮือนต้นแต่ตักอันเป็นบ้านเก่าเดิมมากอดถึงฮอดถึงห้วยลึกน้ำไหลเต็มตาทะลุทะปาหัวขาดปุดจ่อยจะย่าสันใดนางอุ้มลูกน้อยหงเกิดกลางตังแต่แต่ลูกเก้าพอใจก็ให้แย่แย่นางสุดจะแก่ปัญญาซ้ำยังอ่อนน้อยบ่หูภาษาหุบให้ปากด้าใครอยากกินข้าวโอ้ยนอตุกใจตัวนางน้องเน่าจำเป็นบรรเทาอยากล้ำเลยสั่งกำจาแม่จะข้ามน้ำเอาน้องจอดจำลอยไปฮือตัวลูกน้อยรอแม่ใส่ใจแม่จะข้ามไปวางน้องไว้หันก็เลยห้องลูกมาว่าเอออายอยู่นี่ถ้าแม่เนอร์นี่แม่จะเอาน้องข้ามน้ำไปก่อนแม่จะเอาน้องอุ้มน้องข้ามน้ำยกเอาใส่แขนยกข้ามน้ำไปน้ำเปียงอกเนี่ยจะเอาไปไหวเพิกลายพุ่นแล้วแม่จะปิกมาหับเลิกห้ามลงมาเตือนนะห้ามลงมาเตือนล้อแม่เอิญก่อนล้อแม่กวกตีนกวกมือก่อนเนี่ยนางก็สั่งลูกเต้าจะอันอีปล่อยแม่นี่จะข้ามน้ำไปวางน้องไหวหันแม่จะปิกมาหับเอาหวานนั่งตาฟังด้านตีนี่นางสั่งกรรมจ้าโอ้เจ๋งบอกจี้กับยังลูกไอ้ตาดำนางหอบเอาลูกเกิดไม่นาน้ำข้ามน้ำวังฐานยกปานตั้งขึ้นฮอดฝั่งแล้วกานางมาจอดตึงเอาลูกวางลงตอดไว้ข้าจะเอาลูกวางไว้ก็ไหวไปจะไปหับเอาลูกปลอดใจแห่มพ้นหีบไหวหลังหาตัวเจ้าลูกไทยย่างตัวลูกอายใจโดนบัดเดียวเดียวนั้นพุ่งใหญ่เวหอนบินจากปลายบนลงมาลุ่มใจดูโอ้คนเฮามันลังจะมาเป็นบาปเป็นกรรมลังจะมาตายแต่แล้วพุ่งใหญ่ออกหากินฝนตกอย่างไม่หรอกจะมาเสาะกินนกกินหนูไปหันใส่ละอ่อนน้อยแดงๆนึกว่าจีนนี่นี่บินตั้งบนสุดลงมากะบินจากปลายบนลงมาลุ่มไตหันใส่เด็กแดงมันแย่งพ่อไก่ย่วมเอาทันใดบ่จ้าเอาสองตีนกามขึ้นบนตองฟ้าสองตาสองหน้านางยิงปะทะจะลาตกใจสามีโอ้ยน้อนางยิงเปว่าล้ำให้ยกตีนโยกมือลาเหิบไล่ใจใจเอ็กเสียงโวยวายซาตานโอ้ยทุบมือในกระไดทุบตีนทุบมือยกอย่าหื้อนกนั่นซั่วลูกให้หุยขึ้นตั้งให้ให้หุยหุยสะตกสะญานหวังหื้อปล่อยอันลูกแดงพุ่งพญานนกติวย่วมตีนแข้งบินไปเต็มแหลงบ่สัวปล่อยใดนางก็วิวาโศกาโศกไม่ยกมือโวยวายใจจ้า
ส่วนลูกแถมคนหันแม่งุ่มงัววางว่าแม่คาห้องมาโอ้ยแม่ทุบตีนทุบมือไหลนกนึกว่าแม่กวกก็ลุยไหลลุยไหลลงน้ำอีปล่อยแม่เฮ้ยมันจะเกิดอันอย่างขึ้นละอ่อนสองขวบสามขวบน้ำน้องดำน้องแดงวางว่าแม่คาห้องมาเด็กน้อยบ่ฮู้ป้าสี่ภาษาก็วิดลงมาตีน้ำแม่กวางน้ำเกี่ยวน้องลายปัดไปควายควางจมชนฟองทานตีนานป่าท่าจาลางุ่มงางุ่มงานตกใจหวานโวยวายหัวแป้งหลวงฮับมาปาดนี่กายตายละตัวนายวันเดียวกันเสียงปูนอินดูแม่ใบหน้าเกียงให้นายบ่เปียงเต่าฟ้าว่ากามหอยกามลาย้ำตำจ้ามาตันตัวขายิงนางหอยหารำลองเป็นมหาปังเวทนาข้างน้ำตาย่อยนาโอ้ถ้าเป็นเฮาถ้าจะเป็นบาบัดดิบบัดเดียวเนาะมันเป็นกรรมยังมาตันน้องลาสังเวทวิ่งมอนแต่ตักนางปิกไปหาพ่อแม่ตีฮักวิปโยคอนบ่พอหันคนเวดน้ำเฮือนบ้านเป็นต่อโอ้ยน้อโอ้ยน้อบ้านเฮือนแห่งเจ้าปิกไปถึงบ้านถึงจองหันใส่เหล็กกับเสากระต่อบ้านแล้วแหละแล้วแหละมดพ่อเกิดพายุฝนตีว่าล้มตั้งล้มปัดเนี่ยยังเนี่ยฝนหัวปีอย่างเนาะตีว่าก่อนตีจะออกป่ามาเหมือนกันนางกระโดนล้มโดนตีปิกมาเป็นบ้านเฮียนป่อนั่นล้มละเนละนาดตายทีนี้ตันกระตันทีนี้มันตันกับพ่อแม่สองเท่าตายในวันนั้นมดหัวกระตายลูกสองคนกระตายพ่อกับแม่กระตายหัวอกหัวใจมันจะเป็นจะได้อีป่อยแม่เนี่ยความตายคนเอามันบัดแน่นี่บ้านเฮือนแห่งเจ้าเนี่ยลมปัดลมตีตีนอนอยู่เฝ้าหักเหเปปังคนยุบพ่อแม่นางตายเหือนหลวงคนงุบบ่เหลือสากอันได้ดีนางตกรำร้องไห้ห้องโศกีสติบ่มีลวดกายเป็นบาเสียพาปอกตัวปุ๊ดป่วยขาดนาวัฏฐาบ่มีปอกตุ้มเสียจิตเสียใจในวังควงคมก็บ่มีอันพึ่งพานางให้เสียสัตว์ไปตามญาทาลอดสาสดาองค์คำพระเจ้าเป็นบาเป็นบิดไหนปล่อยแม่เออใส่เลสันล้ำไปหันใส่พระพุทธเจ้านั่งติดทำสอนองค์พระพุทธบริษัทสี่พระสงฆ์องค์เจ้าเต็มแพทย์คนได้หันนางเสียพากำใส่หรอกผมยาวเปียงหลังสะปะสะเปะเป็นผีบ้าคนได้ไปหันอ้าอีผีบ้านี่มาไงยังนี่ผมมาแต่เอาเกิดขวางเอาสลุงขวางเอาเขาต้มขวางอ้ออีห้านี่มันจะได้ไหมไล่เปิ่นอย่างหมูอย่างหมาเนี่ยคนเอาเปิ่นเป็นบ้าลูกพ่อตายแม่ตายผัวกับตายลูกสองคนกับตายในวันนั้นวันเดียวตายแบบอัปยศทำกรรมซัดเอาไปกินจมน้ำตายงูคบตายไม่ถึงตายนี่โอ้โหทุกข์ใจแห่งนางเป็นบ้าในทันทีทันใดสะเลสะล้ำเข้าไปในวิหารอันองค์สัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเทศน์สอนไว้ในญาติซัดโพดซัดทั้งหลายนางก็เข้าไปให้กับให้หัวให้หัวแล้วก็ให้เป็นผีบ้าโอนหันใส่นางบ่เฮือได้เข้าบ่มีแพ้พันปอกเนื้อการละอายบ่ใจแต่เจื้อหญิงบ่นุ่งเสื้อผ้าสันใดจะเข้ามาวัด
ดูลำบากใจการละอายคนไล่ใส่นาองค์พระพุทธาองค์ทรงแก่กาโดยอภิญญาแต่ตักนาว่านางเสียใจเพราะเสียสิ่งหักขาดบันสติบาบอบุญนางทรงโยมีลักต้นต่อพระองค์เตปอเตือนสติใดพระองค์เตเตือนสตินังเลยยุดกันให้กันข้องได้ผีได้สติขึ้นมาหายเป็นผีบ้าได้บวชเป็นพี่สู้นี้เป็นแม่ยิงที่ได้บวชไปบรรลุอรหันต์ในพ่อแม่นี่นางเลยยุดการเววาลำให้หู้แจ้งหันในตีนั่นเป็นอรหันต์สงยิงเจียงจันนามว่าปทะจาราพี่คู่นี้อรหันตาที่ไปที่มาศรัทธาหนุ่มเฒ่าอันนี้เป็นธรรมกรรมสอนพระเจ้าฟังแล้วกรรมเอาไว้เตอะคนเฒ่าเกิดตายก็มีปะเลอะบ่กรรมฝ่าใดสักคนบุญบาปทำไว้ย่อมจะฮือพ้นฟังเตือนใจคนมนุษย์ลุ่มใจวาดวางกรรมขอยกมือไว้จบลงไปเต่านี้สู่กันฟังก่อนและนายเฮ้ยอ่ะอีปล่อยแม่ได้ฟังเนี่ยเป็นอย่างใดใครกระล่ำให้ทุกคนอัตมากะเนี่ยคือว่าคนเราพูดถึงว่าเนี่ยช่วงอตะกี้เริ่มต้นแล้วอุติว่าเรื่องการทำบุญในอีปล่อยแม่น่ะเนี่ยเหมือนกันนางพระราชาเนี่ยบุญมีแต่กรรมบังแต่กับกรรมน่ะกรรมมาสร้างบุญเหมือนกันได้ฮับทุกขเวทนะจากตัวเป็นคนรวยหรอกเป็นคนมีหรอกเป็นคนรวยเป็นคนมีสุดท้ายมาได้รับทุกขเวทนะลำบากจิตใจเป็นไปตามสภาพเพราะว่าเกิดความลุ่มหลงในสิ่งที่เป็นหล่อหัวหล่อตาคือไปติดในรูปลักษณ์ของปัจจัยคนสวนนี่ได้ปลากันเอากันหนีเนี่ยเขาเป็นวิบากกรรมเป็นเรื่องจริงครับฟังแล้วเกิดข้อเตือนสติใจเสียได้อีปอยแม่โทรหาบ่ได้เนาะถ้าโทรปุ๊บก็ตัดสายได้อีปอยแม่นะว่าวันนี้ตัดสายได้นอนเพราะว่าลืมเอาโทรศัพท์เครื่องที่ไล่สดลืมเอาเครื่องนั้นขึ้นมาในอีปอยแม่เนาะได้ฟังธรรมอาตมาภาพได้ยกได้เอามาอู้มาจ๋าได้มาพระลานาเล่าด้วยพระอาจารย์มหาสมชาติเนี่ยมันก็เป็นคลิปประบดเป็นที่ยกมาไว้ให้ฟังคนเฮาเนี่ยการเป็นการตายมันบ่แน่สักร้ายเนี่ยบ่น่ะคนเฮาเมื่อตายจิตวิญญาณคนเฮาจิตวิญญาณคนเฮามันตายหรือจิตวิญญาณคนเฮาออกจากร่างบ่มีไผฮู้สักคนเนี่ยนางพระราชาลาก็มาเอาความเสียใจของตนเอามาตั้งสติเอามาเตือนสติได้เพื่อฮู้สติกรรมกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าน่ะองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเอามาที่เตือนสติเมื่อได้ฮู้ได้หันว่าสัจธรรมในโลกคนเฮาเนี่ยมันมีให้ป้นสักคนนี่คนเฮาถ้าว่ากันยังหลงวนเวียนอยู่ในวัฏจักรหรือว่าในสังสารวัฏว่ามีการจะเฮือป้นหรือจะเฮือมดจากความทุกข์ความโศกความเศร้าใดมันก็ยากคนที่จะไปได้คือคนที่เป็นองค์อรหันตาคนที่เป็นองค์คนที่เป็นผู้ที่รู้ผู้ปฏิบัติตามสืบแนวที่บ่มีพิษมีเพี้ยนอย่างเฮาก็ยังว่าทำบุญได้แค่ตานรักษาศีลภาวนาได้แค่เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าอุปมาเหมือนดังน้ำทกใส่อุ่งใส่ตุ่มใส่หม้อ1ยศ2ยศต่อไปมันบ่มีเหือดบ่มีแห้งบ่มีหายลูกมันก็ย่อมจะเต็มไปด้วยห่วงแห่งบุญอานิสงส์นั้นก็ก่อเกิดอีปออีแม่ได้ครับได้ฟังหรือว่าได้ผู้ในการปฏิบัติของตัวเองเนาะในผู้ในการปฏิบัติตัวเองได้รับทราบในผู้แห่งกองเหตุกองผลกองรักกองธรรมอันใดก็ดีอันนี้เรียกว่าสิ่งที่ผู้สิ่งที่หันสิ่งที่ได้รับในสีนี้รับหมายถึงว่าได้รับผลบุญและผลกรรมทุกคนบ่มีไผป่นไปได้
กรรมนั่นจะกรรมดีหรือกรรมชั่วจะหนักหน่วงเพียงใดหรือว่าจะบางเบาเพียงใดสิ่งนั่นก็ย่อมจะปรากฏมาให้เฮาหันเพื่อเฮาครับฮู้ได้ดาบุญเนี่ยอย่างคนเฒ่าบ่นว่าบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่หน้าโลกมันอยู่ที่หน้าจะได้โอ้ก็ไม่ต้องสะดุดตอนได้เจ็บก็ยังว่าหน้าบุญโลดเป็นโลกไปแสลบลูกกับโลดเฮาคนเป็นหยังก็ยังว่าหน้าบุญพระอาจารย์โลบุญครับบาปบาปเป็นตัวจะได้บุญเป็นตัวจะได้บ่มีไผฮู้ได้บ่บ่มีไผฮู้ได้ฮู้ได้ก็แต่แล้วในจิตใจตัวเก่าฮู้ได้สิ่งที่ตัดสินก็คือเมื่อเราจากโลกนี้ไปสิ่งนั้นจะฮู้ได้พระอาจารย์มหาสมชาติมาพอดีอาจารย์บรรมาพอดีเลยปล่อยแม่เลยอาตมาภาพอะไรอู้พอประมาณนะได้ยกเวลาคือพระอาจารย์เหมือนเดิมบ่มีใครได้โทษนะครับอาจารย์ไม่ลืมเอาเครื่องนั่นไล่สดอาจารย์เอาของจ้ะมันไม่โทษผมเมื่ออาจารย์โทษกว่ามานั่นเครื่องมันดีเลย์กันเนาะอาจารย์เนาะครับความจริงแจ้งของแจ้งเบอร์โทรผมก็ได้แล้วขออาจารย์อู้ด้วยจะดีเลย์หน่อยครับมันจะดีเลย์หน่อยขอบคุณพี่อาจารย์นักนะจะท้าหง่อมหาจะท้าเป็นหง่อมหาลายนี่แหละขอโทษเดี๋ยวเปิ้ลได้ออกก็ได้ออกกาจะเปิ้ลบ่ว่างอีเนาะส่งมาวันการมันต้องหน่อยอาจารย์มันไปหันไปนี่น่ะใช่ใช่ใช่ครับครับผมอ่ะกราบแม่เมตตาครูบาอาจารย์เน้อท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงปราดพื้นบ้านกำเมืองกำข่าวนะตลอดถึงซ้อเนี่ยทุกอย่างทุกประการที่อาจารย์ทำก็เพื่อส่งเสริมทักษะศิลปวัฒนธรรมก่อเอาคนมีภูมิปัญญามาจัดรายการป้องศรัทธาพี่น้องคลื่นสีขาวจะได้ยกระดับในหลายๆด้านเนาะจ๊ะเนาะครับผมการตั้งหน้านิมนต์แห่มหนาจ๊ะนะวันอังคารหว่างก่อจี้หากันอยู่เนอะสาธุครับครับตอนนี้ผมว่าใกล้เดือนเก่าละไม่อย่างละสาธุครับครูครับจ๊ะถ้าวันอังคารอาจารย์ก็มาชมด้วยถ้านี่ก็ถ้าอาจารย์เข้ามาก็จะเชิญเขากองตัวอย่างนี้อาจารย์ครับครับผมกับนายเมตตาวันพุธไปวัดกันทื่อๆเนอะพี่น้องเอาท่านอาจารย์เสน่ห์ครับท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงเนาะเป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมาเคารพนับถืออีกรูปหนึ่งอายุน้อยแต่ว่ามีภูมิพยามีความรู้หลายด้านหลายประการเนอะสัตว์เนาะI'm gonna make it.
อกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจมุ่นมาอบเอื้อมรู้ค่าของบุญเก็บบวกขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดำอ้อให้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมใครไม่มองว่าบัวงามเด่นอย่างนี้ไม่อยากเด่นดังแต่มัวในทางเด่นดีเกิดมาเพื่อสร้างบารมีถวายชีพนี้บูชาดอกบัวดอกน้อยเฝ้าคอยคนที่ใจบุญมาอบอุ่นของบุญเก็บบวกขึ้นมาเพื่อสร้างความดีและสร้างบารมีดังอ้อใช้ดอกบัวนี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะนะท่านญาติโยมพบปะกันแล้วนะชั่วโมงแรกนั้นศรัทธาได้ฟังเรื่องราวของภิกษุณีปัตตาจาราภิกษุณีผู้ที่เป็นพระอรหันต์ด้วยความทุกข์ความทุกข์จนเป็นผีบ้าแต่ได้สติแต่พระพุทธเจ้าได้เตือนให้มีสตินะแล้วก็ได้กลับมามีสติสัมปชัญญะจนได้ปฏิบัติธรรมบรรลุอรหันต์ในที่สุดจากบทประพันธ์ของท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงเป็นกรรมข่าวโอ้ฟังแล้วม่วนน่าติดตามเนาะมีรายละเอียดของภาษาโดยมีความสนุกสนานแฝงไว้ในบทมีความโศกเศร้ามีอย่างต่างๆกรรมข่าวกรรมเครือนี่มันเป็นบทประพันธ์สถาญาติโยมตีถ้าเฮาเหล่าเฉยๆมันก็ดัดฮู้เหลืองฮู้เล้าบ่ได้แต่พอมาเป็นกรรมข่าวกรรมอย่างมันสัมผัสคล้องจองมันม่วนนะไพเราะแล้วก็คืออรรถรสในการฟังก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงสถาญาติโยมทุกท่านทุกคนได้ฟังจบลงไปอ่ะวันนี้วันอังคารทุกวันอังคารเช้าถึงเช้า 2:00 นเขามาพบปะกันขอบคุณสถานีวิทยุ27-28สถานีในคลื่นสีขาวของเฮาที่ฮับสัญญาณเชื่อมสัญญาณลิงก์สัญญาณไปยังบ้านยังจองของศรัทธาเท่าแก่ปล่อยอีเมลทั้งหลายอยู่จู่จิกกูแจงก็ไปถึงมดบนเขาบนดอยบนห้วยบนห้องก็เพราะสถานีวิทยุที่มีอยู่ในพื้นที่เปิ้นได้มีเมตตารับสัญญาณไปส่งไปให้กับอีปล่อยอีเมตทั้งหลายได้มีโอกาสฟังน้ำฟังธรรมทุกวันสาวถึงสาว2:00 นสลับสับเปลี่ยนกันวันจันทร์หลวงปู่ดอยวันอังคารอัตมาภาพวันอื่นๆก็ทัดกันไปไหลกันไปหลายรูปหลายองค์หน่อยจะทัด แล้วแต่ติครูบาอาจารย์เปิ้นจะมอบเวลาจัดเวลาให้บ่แน่บ่นอนบางทีบัดได้อุบาอาจารย์ลูกนั้นลูกนี้บัดได้จักเพิ่นก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นเปลี่ยนอย่างนี้ก็ทําให้ศรัทธาญาติโยมได้รับฟังหรือว่าได้ส่องเสพกับธรรมของพระพุทธเจ้าในหลายรูปแบบหลายเวอร์ชั่นจากอุบาอาจารย์หลายรูปหลายองค์ก็ฟังกันไปเนื้อศรัทธาสิม่อนก็ม่อนไปที่มันเป็นสาระประโยชน์ก็เก็บเอาไว้เอามาปฏิบัติบางครั้งบางทีนะการที่จะ
ไปเอาต้นไม้ต้นหนึ่งมันจะเอากับแก่นมันก็บ่ได้สตาต้องเอาพึ่งใบตึงเปลือกตึงกับพี่มันมันถึงจะได้ต้นไม้ต้นหนึ่งมาเฮานับถือพระพุทธศาสนาพุทธศาสนามีคำสอนอยู่หลายระดับหลายชั้นครูบาอาจารย์ที่มีภูมิน้ำภูมิธรรมแต่ละรูปละองค์ก็แตกต่างกันบางรูปละองค์ภูมิธรรมเปิ่นลึกซึ้งเปิ่นอยากนำเสนอเรื่องของการปฏิบัติเปิ่นก่อนแนะนำเรื่องการปฏิบัติบางรูปบางองค์ท่านนัตติบรรยายทั่วไปบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของบุญเรื่องของกุศลก็ว่ากันไปเนาะอาตมาภาพก็ถือว่าสัพเพเหระเหมือนกับตุลุงตุลุงท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนออกสัพเพเหระมันดูต่างดิเป็นสารธรรมก็คือสิ่งที่เป็นสาระสิ่งเป็นประโยชน์เอามาอู้กันสิ่งใดที่อู้ไปแล้วมันบ่เกิดประโยชน์มันเป็นสาระหาสาระบ่ได้ทำให้สถาญาติโยมมีความทุกข์หนักขึ้นก็บ่เอามาอู้เนาะสถาการทำบุญคือการรักษาศีลการปฏิบัติภาวนาอันนี้คือสาระของชีวิตคนเราจะต้องส่องเสพต้องอยู่ใกล้ชิดสิ่งมูลนี้เสมอหากเขาเป็นชาววันนี้วันที่21ของเดือนพฤษภาก็เป็น21วันของการเดินธรรมยาตราเพื่อการศึกษาของอาตมาภาพปีนี้ได้เดินในช่วงที่มันมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะสถานหมอกควันก็มีความร้อนสูงก็นักนะอาตมานี้ปากกาบอกคือสถาญาติโยมในช่วงแรกๆก่อนที่จะเดินก็มีความกังวลว่าเอ๊ะตอนฮ้อนๆเราจะเดินไหวก็จะเราจะเป็นฮิสโตกอย่างเขากว่าอย่างเขาเป็นกันก็จะอย่าสตาอุณหภูมิมันก็ฮ้อนเห็นเนี่ยเซลล์40ปลายอ่ะขึ้นถึง44องศามันไปธรรมดาามาทางอีสานวันแรกวันที่1ปัตตะโรสถามันฮ้อนถ้าบ้านตามบ้านเฮาเพิ่นว่าฮ้อนอย่างหัวจะแตกนะมันฮ้อนแท้ๆอากาศแล้วก็เดินบนถนนนี่นะสถานมันเป็นนั่นยางบัดตอยแดดมันเผาลงมามันก็สะท้อนขึ้นมาตัวเฮามันอบมันอ้าวมันสะปะสะเป็ดอ่ะนะก็ดูว่าวันแรกเป็นยังก็วันแรกกลมเป็นยังเฮ้ยวันที่2กลมเป็นยังวันที่3ที่4ที่4อาตมาคืออาตมาบ่เดินเหมือนคนอื่นสถานคนอื่นเพิ่นอาจจะเดินเป็นช่วงช่วงเจ้าที่เย็นๆก็เดินเหี่ยกำแล้วก็พักยาวไปเลยมาเดินช่วงแรงเหี่ยตอนที่ห่มเย็นๆเปิ่นก่อนแนะนำอย่างอันแต่อาตมาเป็นคนที่ถ้าเดินก็คือเดินยาวเดินห้อนก็ต้องเดินร้อนก็ต้องเดินบ่ห้อนก็ต้องเดินพักก็จะพักประมาณถ้าจะพักก็คือหมายความว่ามันเหี่ยมันเต็มตัวแล้วกามันอิดมันอ่อนมันเมื่อยแข็งเมื่อยขาก็พักเหตุกรรมพักแต่ละครั้งประมาณบ่เกิน20นาทีพักเพื่อจะตากผ้าพึ่งผ้าให้มันแห้งแล้วก็ไปต่อนั่นคือวิธีการเดินฉะนั้นจะสัมผัสกับอากาศที่ฮ้อนหลายๆช่วงช่วงตอนเจ้าตั้งแต่10โมงขึ้นไปถึงเที่ยงถึงบ่ายเที่ยงถึงบ่ายเนี่ยจะมาจะพักช่วงประมาณเที่ยงเกินหรือว่าบางทีมันมีที่พักมันเดินอย่างวันนี้กว่าจะได้ที่พักบ่ายโมงปลายอ่ะสถานมันมีที่ให้พักเลยป่ะต่างงานพิษณุโลกมาสุโขทัยนี่เขี่ยมว่านศาลาทั้งหลวงขนาดเนอะพี่น้องตีอันหู้จักกับทั้งหลวงพิษณุโลกกับสุโขทัยถามมือกำลังจะได้มาเอาไปเอาทั้งอีสานมาพ่องพระรอตีอันขอนแก่นมาต่างงานขอนแก่นมาตั้งเพ่นี่มาตั้งมาตั้งน้ำหนาวมาตั้งอย่างนี้โอ้สตาร์กิโลมีจุดก็อย่างหู้บางเกิดติดกันนะแต่อันพิษณุโลกมาสุโขทัยนี่บ่มีเลยโดยเฉพาะเหลี่ยงเมืองเชาะหายักปะต้องเขาถือว่าเหลี่ยงเมืองมีไผ่ภาคยาโอ้ตัวเจ้าเป็นกับเตียวก็หรอกมิติภาคก่อตั้งคางจะภาคไหนก่อมนิติภาคจะเข้าไปภาคในปั๊มอย่างคนตั้งหลายจะไปกินกาแฟอเมซอนก็ดูมันมันบ่ค่อยงามไปนั่งแอร์เย็นๆมันเดี๋ยวคนจำพอแหมทุกเจ้านี่เดินทุกโดงมานั่งแอร์แล้วนี่น่ะต้องไปซ้อภาค
ตามปื้นก็ไม่ว่าวันนี้ไปพักเตียนร้านร้านนั้นหมูกระทะเก่าเขาทายจะยุดกิจการไปประมาณหลายเดือนละนะแต่ว่ายังมีติมุงติบังติให้ได้พักผ่อนได้อยู่ก็เข้าไปพักเตียนติหันดอกปลายมุงปลายแล้วนะวันนี้ซึ่งอาการติฮิสโตกสเตอร์ช่วงนี้ก็คงจำบันน่ากลัวละเพราะช่วงนี้มีฝนน่าสถานมีฝนตกลงมาฝนเทลงมาฝนเทลงมาอึ่งอ่างก็ออกหากินถ้าเจ้าหยุดฝนถ้าเจ้ามาถึง7โมงสถาบินทบาทตั้งแต่5โมงป่ายสักหน่อยมาถึง7โมงก็ฝนตกฝนตกก็ได้พักฉันพักฉันเข้าเตียนศูนย์เรียนรู้วังรอนะกันตำบลวังรอโอ้เปิดจัดศูนย์ได้ดีสถาท่านกำนันกำนันกำนันผู้หญิงเห็นนะจำมาได้แล้วแต่เจ้ากับจำได้อยู่กำนันกฤษณาอีกฮะกำนันกฤษณาภูลสวัสดิ์เนาะเปิดนั้นโอ้เป็นกำนันตำบลวังรอเปิดสร้างศูนย์เรียนรู้ไว้เป็นศูนย์เรียนรู้ส่วนตัวของเปิดนะเปิดก็มีคนเฝ้าคนดูแลเข้าไปก็ขอพักทีฮั่นเปิ่นก็ฮือพักโอ้สะดวกสบายได้ส่งน้ำได้โกนผมด้วยแต่เจ้าเปิ่นมีกระจกอย่างสบายก็เลยโกนผมทีฮั่นฝนตกก็ได้ประโยชน์กับพอดีว่าในเมื่อฝนตกก็จะพักผ่อนเหตุกรรมตะคืนอากาศห้องนอนบอกใครรับลูกเบาเปิ่นมาธุระเตี๋ยพิษณุโลกลูกเบาคนเก่าโทรหากันมาแวะหาติฮันวันหลังทิศฝนอู้กันติฮันเนี่ยมาได้พักเชกามาสดาจนได้เดินมาเนาะวันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงสวรรคโลกแล้วสดามาพักอยู่ที่วัดขอนสูงวัดขอนสูงวัดขอนสูงเตียนอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยก็เป็นพักในวัดเพราะครูบาอาจารย์เปิ่นนิมนต์มนต์มาตวยแล้วก็ได้มาพักที่วัดเปิ่นวัดที่นี้ก็สบายสบายดีเงียบสงบบ่มีเสียงรถเลยสตาร์ทปิ้งนี่เนาะเป็นวัดอยู่ในเขตที่บ่ไกลจากถนนต่อใดแต่ก็ถือว่าเป็นรอบนอกอยู่ในชุมชนอยู่ในชนบทเงียบสงบดีที่พักที่อาศัยก็เป็นกุฏิไม้ยกสูงเหมือนบ้านเฮาสมัยก่อนนะนะก็มาพักที่คืนหนึ่งวันผูกก่อนจะเดินต่อที่พักจริงๆแล้วอยากพักข้างต่างแต่ช่วงนี้พักบ่ได้แน่นอนพายุเข้าซะทะตั้งแต่เพชรบูรณ์มาเนาะบ่ฮู้ตั้งขอนแก่นตั้งอย่างพุ่นจะตกก่อนแต่ว่าตั้งภาคเหนือนี่เจอตั้งแต่เพชรบูรณ์มาเพชรบูรณ์ตั้งน้ำหนาวเริ่มจากน้ำหนาวขึ้นมาแถวลมซักแถวอย่างจนยันมาถึงพิษณุโลกสุโขทัยนี่ก็มีฝนวันนี้พายุเข้าแถวนี้กระแสแนวโน้มก็ว่าจะมาตั้งทุ่งเสลี่ยมตั้งเถินนี่ก็จะมีพายุมีฝนเข้าเนาะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เชียงใหม่เนาะสถานเชียงใหม่พี่น้องที่กำลังเดินขึ้นดอยวันนี้นะเดินขึ้นดอยวันนี้เนี่ยเจอฝนแล้วตะกี้หันภาพกิจกรรมที่เพิ่นทํากันโอ้เปียบล็อกช็อกแซกฝนตกบางคนก็มีเสื้อกันฝนก็ดีไปติบางคนบ่มีก็คงจะเปียตลอดเส้นทางถ้าตั้งใจว่าเดินคือสุดบนเว้ยนะโอ้เน็ตเปียหนาวแน่นอนนะฝนตกอย่างอีปีที่แล้วได้เดินด้วยเพิ่นซะนะปีแล้วที่แล้วอาตมาเดินตั้งแต่ประมาณ6:00 น.ไปนี่ก็ขึ้นไปถึงปุ่นประมาณเกือบเที่ยงคืนน่ะเกือบเที่ยงคืนเดินยาวเลยปีที่แล้วนี่เดินยาวจากตั้งหลุมขึ้นไปทั้งบนปุ่นเลยบ่ได้พักในสักตีที่แรกจะพักแต่คนมาอดๆเอาๆพักบ่ได้ไปถึงดอยสุเทพก็เดินขึ้นบันไดเต้าสถากว่ามันแมบอ่ะถ้ามันแมบนี่ลุกบ่ขึ้นกันแล้วกันละเพราะขามันหมดกำลังละฮู้เลยว่าโอ้กำลังขาหมดไปถึงตังบนนี้ก้อยๆเดินก้าวก้าวก้าวไปทีละน้อยที่น้อยจนมันอยู่ตัวเพราะมันมดแห้งปีแล้วนี่ทดลองดูว่าเดินบ่ยุดเลยจะเป็นยังไงก็3-4 ชั่วโมงอ่ะเนาะกว่าจะขึ้นไปถึงปุ๊บอันนี้ก็จะย้อนลอยเดียวถ้าไปถึงเชียงใหม่ก็น่าจะพักสักกัน
ไปพักตีแถวตีนดอยให้นะตอนเจ้าก่อยเดินขึ้นไปสถานเดินขึ้นดอยสุเทพแต่คงจะเจ้าๆหน่อยมันจะได้อากาศจะได้บ่ฮ้อนนะแต่ขึ้นบนดอยนี่ตั้งบนก็บ่ฮ้อนนะสถานลมมันพัดตลอดแล้วช่วงหน้าฝนนี่แน่อาจจะไปเจอฝนด้วยตอนนี้เดินธรรมยาตาเพื่อการศึกษาได้21วันเอาบุญเอากุศลทุกอย่างที่ทำมาเนื้อสถานเอามาฝากเอามาแบ่งมาปันกับสถานอีปออีแม่เป็นพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชาตัววันวิสาขปูชาวันผูกนี่แล้วนะวันที่22เนี่ยวันที่22วันผูกแล้วอีปล่อยอีแม่เตรียมขอบเตรียมครัวจะไปวัดจะไปวากันแล้วยังไปวัดไปวัดไปทําบุญไปรักษาศีลเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขปูชาวันมาฆปูชาวันอาสาฬหปูชาวันวิสาขบูชานั้นเป็นวันพระพุทธศาสนาบัดเดียวองค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันสันติภาพโลกนะพระพุทธเจ้าพระองค์อุบัติขึ้นมาในวันนี้หรือว่าประสูติในวันนี้คำว่าประสูติก็คือการเกิดนะเกิดจากต้องปอดต้องแม่นะเกิดจากนั้นพระคันพระมารดาพระนางประชาพระนางประชาบดีแม่นก็สถานบ่ล่างผิดกันเกิดประสูติอาตมานี่กว่าผิดกว่าผิดบ่บอกบ่บอกนี่สถานอูไปจะลืมซะป่ะแล้วนะประเดี๋ยวนี้แหมน้อยอัลไซเมอร์กินแน่นะมันจะสามจำซับสลับซับกันจำซับรับทราบกันหลายคนพระนางพิมพาพระนางยโสธราพระนางประชาบดีโคตมีพระแม่นานางเนาะพระนางสิริมหามายาพระนางสิริมหามายาสถานพระมารดาของพระพุทธองค์ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดามาในวันเพ็ญเดือน6วันเพ็ญเดือน6เดือน6ใต้เดือน8เหนือเขาเนาะวันเพ็ญเดือน6ประสูติการก็คือประสูติเกิดนี่แล้วก็ความเกิดของพระองค์นี่เกิดมาเป็นเจ้าชายในวันนั้นนะสถานแล้วก็ประสูตินะประสูติเกิดในวันนั้นตรัสรู้ก็คือเกิดจากเจ้าชายเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะบำเพ็ญสมณธรรมบำเพ็ญสมณธรรมจนได้ตรัสรู้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันเพ็ญเดือน6เหมือนกันความจริงคำว่าพระพุทธเจ้านี้สถาต้องใช้ตอนที่อายุ35แล้วตรัสรู้ตอนที่ก่อนหน้านั้นเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เป็นพระเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่บ่ใจเป็นพระพุทธเจ้าแต่ส่วนใหญ่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดเกิดความจริงเจ้าชายสิทธัตถะเนาะเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อบรรลุธรรมถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าเป็นวันประสูตินะประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวันเดียวกันจริงๆนี้เป็นวันเดียวกันโดยในอยู่อย่างหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้านี้ประสูติพร้อมกับการตรัสรู้พร้อมกับนิพพานเลยนะสถาคำว่าพระพุทธเจ้านี้วันเดียวกันนี้คณะเดียวกันนี้เมื่อได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าอันนั้นก็เจ้าชายตรัสรู้เป็นพระเจ้าก็คือได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าประสูติก็ได้ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตรัสรู้ก็คือตรัสรู้ทำให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็นิพพานก็คือวันนั้นตรัสรู้ก็คือเย็นในวันนั้นเลยก็ดับในวันนั้นแต่โดยความหมายที่คนทั่วไปเข้าใจก็คือประสูติคือการเกิดจากท้องแม่วันนี้วันเพ็ญเดือน6แล้วตรัสรู้ก็มาตรงกันแห่งวันเพ็ญเดือน6แล้วก็ปรินิพพานเนี่ยก็มาตรงกันแห่งวันเพ็ญเดือน6 3เหตุการณ์มันตรงกันชะตาเกี่ยวกับพระพุทธองค์ฉะนั้นวันวิสาขะจึงเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธของเราบอกควรจะละเลยหน้าที่หรือว่าสิ่งที่ควรจะปฏิบัติเพื่อจะเพื่อการบูชาพระพุทธเจ้านี้พระองค์สรรเสริญการบูชาด้วยการปฏิบัติแต่ว่า
บ่ได้ปฏิเสธการบูชาด้วยด้วยเขาเรียกว่าสักการะบูชาบูชาด้วยด้วยของต่างๆด้วยเครื่องหอมของหอมด้วยมะลิด้วยดอกไม้นะปฏิบัติบูชาสักการะบูชาบูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆก็แล้วแต่ศรัทธาญาติโยมทำถึง2 อย่างหรือว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่สิ่งที่พระพุทธองค์สรรเสริญคือการสรรเสริญการปฏิบัติบูชาจากนั้นวันพรุ่งนี้สิ่งที่ควรทำนอกจากไปทำตาลแล้วเนาะคือตาลพอเข้าตาลขันเข้าใส่บาตรตักบาตรใส่บาตรฟังน้ำฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติหักษาศีลหักษาศีลคือดีวันนี้ถ้าไผ่หักษาศีล8ได้ซ้ำดียิ่งเสียทาวันวิสาขะบ่ได้ปีหนึ่งได้มีหลายวันมีวันเดียวมีวันเดียวฉะนั้นก็ปั่มเป็งปั่มเป็งเอาน่าลึกไปปฏิบัติไปหักษาศีลคือบริสุทธิ์ไปบำเพ็ญธรรมหรือว่าปฏิบัติภาวนาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานที่วัดก็ได้ที่บ้านก็ได้ไปเวียนเทียนเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งไปเวียนเทียนโดยหมู่โดยคณะโดยอุบาสกอุบาสิกาโดยครูบาอาจารย์เปิดบางวัดบางวาก็ทำกลางคืนบางวัดบางวาก็เอาตอนเช้าไปเลยบางวัดบางวาก็แล้วแต่สะดวกของศรัทธาไปมันได้ก็แยกกันเองก็ได้แล้วแต่เนาะเขาจะสะดวกแบบไหนทำวัดสวดมนต์วันวิสาขะทำวัดสวดมนต์คือการรักษาศีลฟังธรรมทำวัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนาถ้าอย่างอีครบถ้วนนี้ถือว่าเป็นชาวพุทธแท้เป็นคนปฏิบัติแต่วันสำคัญอย่างอีถือเลือกถือย้ำจะถือเลือกถือย้ำก็ถือเป็นเลือกเป็นย้ำที่ดีโอ้วันนี้วันวิสาขะข้าพเจ้านึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระองค์ในหนังใต้ต้นเขาสีมหาโพธิบัลลังก์นึกถึงพระองค์กำยาคามาเจ็ดกำเอามาวางเอามาปูขึ้นไปหนังถ้าเลือกกายมันเหือดจะเหือดแห้งจากร่างกายนี้ก็จากมันข้าพเจ้าจะนั่งอยู่ตรงนี้จะบำเพ็ญสมถะธรรมอยู่ตรงนี้จนกว่าจะบรรลุธรรมโมกขธรรมถ้าบ่ได้บรรลุก็ถ้าจะตายคำนี้ก็จางมันเถอะนะเลือดจะไหลออกไปเนื้อจะแห้งติดนี้ก็จะอยู่อย่างอีกนั่งปฏิบัติธรรมโดยความเด็ดเดี่ยวเสียทีอยู่พระองค์เดียวใต้ต้นควางต้นสีมหาโพธิ์ซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่นะเสียทียังอยู่ที่ประเทศอินเดียนั่นนี่ใครก็ไปใครมีโอกาสก็ไปเอวปีนี้ก็จะไปเนอะสถาปีหน้าจะมาจะไปปฏิบัติธรรมและจะไปเดินธุดงค์พุทธตั้งความฝันตั้งความปรารถนาไว้จะสมหวังสมปรารถนาอย่างไรหรือไม่ก็ต้องดูเหตุการณ์กันต่อไปเป้าหมายว่าไว้นะเป้าหมายว่าไว้ตั้งแต่แรกคงจะสมหวังสมปรารถนาก็จะพยายามตาตั้งความหวังไว้แล้วจะเดินให้มันไปถึงจุดนั้นอยากจะไปหันตรงที่พระองค์นั่งตรัสรู้หลายๆคนบอกว่าไปถึงตรงนั้นมันได้พลังวิเศษอย่างใดก็บอกปัตถุมันมีความสุขอย่างบอกปัตถุอาตมานึกมันได้ก็ยังมีความสุขแล้วอยากจะไปนั่งตรงนั้นปีหน้าสมหวังนะครับสมหวังแน่นอนศรัทธาวันวิสาขบูชาเนอะก็เอาบุญทั้งหลายทั้งปวงที่ทำมาเนี่ยมาแฝกฝากมาแบ่งมาปันมาอูเอิญเจริญจวนก็ไปวัดไปวากันนักๆจะไปละไปลืมศรัทธาวันอื่นๆวันคริสต์มาสก็ยังไปสนุกสนานก็เปิดวันวาเลนไทน์ก็ไปร่วมกิจกรรมก็เปิดเอาวันสำคัญของพระพุทธเจ้าตึงเตื้อวัดก็มาเข้าตู้เจ้าก็มไหวหนัวแต่กินเหล้าหมัวแต่ทำอบายมุขพบส่วนทุกประการอย่างอันนี้เสียหายความเป็นพุทธบริษัทเนาะไปหื้อศาสนาอื่นเป็นดูถูกเขาขนาดวันป่อของมันยังสนใจหื้อเปิดหนอเสียทักปฏิบัติกันเนาะวันผูกอาตมาก็จะปฏิบัตินี่เดินทุดงโดยขังคืนก็จะปฏิบัติวันพรุ่งเป็นวันอังคารลังได้จัดรายการกัน
แน่เหมือนกันริมดีอาจารย์ครูบาอาจารย์ติดแฮมเมอร์โยนมาก็จำเป็นเนาะก็แล้วแต่สถานการณ์ปฏิบัติก่อนละลึกถึงเนื้อสถานเนาะการที่จะตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าบัจจัยของง่ายพระองค์เอาบำเพ็ญทุกกาลกิริยามาถึง6ปีกินข้าวลดลงไปลดลงไปจนกินอย่างสักอย่างจนกินกันน้ำลดลงไปน้ำก่อมได้กินแม้กระทั่งกินสุมาเตถึงหมดถึงหูดของตัวเองซะทักทำบำเพ็ญทุกกาลกิริยาบอกว่าถ้าใครจะทำนี่เฮานี่ทำถึงที่สุดแล้วใครจะทำต่อเฮานี่มิแต่ทำถึงขนาดนั้นบัจจัยทางที่จะบรรลุบรรลุอรหันต์แล้วก็ย่อย่อย่อนเกินไปย่อย่อนเกินไปยินดีในรูปเสียงกินรสผลทัพพระต่างๆยังยินดียังชื่นชอบยังชอบใจครับโมนี้ก่อมใจย่อย่อนเกินไปก่อมใจตึงเกินไปก่อมใจต่างติควรก็คือมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาทิฏฐิมีความหันชอบตำริชอบพร้อมเพียงชอบตั้งใจชอบทุกสิ่งทุกอย่างโมเนี่ยสัมมาปัญญาในที่สุดสัมมาสมาธิสิ่งเหล่านี้ต่างหากคือสิ่งที่จะทำให้เฮาค้นพบสัจธรรมที่พระองค์นำมาเปิดเผยนะพระองค์ชี้แจงบอกขั้นตอนทุกอย่างทุกประการซะทั้งตั้งแต่ธรรมจักกัปปวัตตนสูตรหลังจากตรัสรู้แล้วทบทวนธรรมแล้วก็เอาธรรมแล้วพบไปเทศสอนปัญจวัคคีย์นะค้นพบว่าโอ้ยังอยู่ก็ไปเทศไปสอนเพราะมูนี้นี่สนใจที่จะฟังธรรมจากพระองค์อยู่แล้วแต่เดิมถึงได้ไปอุปถัมภ์ถึง 5-6 ปีนึกถึงคุณเขาก็ไปตอบแทนคุณไปเทศไปสอนใช้เวลา 1,000 ปีจนพระสาวกทั้งหลายนั้น5รูป5องค์นี้ได้บรรลุอรหันต์เป็นพระสงฆ์นะองค์เป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา นี่ศรัทธาญาติโยมเป็นหลักฐานการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ตรัสรู้ด้วยความเหน็ดเหนื่อยกว่าจะตรัสรู้ได้เนี่ยโอ้ทรมานนะครับพอตรัสรู้เรียบร้อยก็ต้องมาละกรรมลำบากเดินประกาศเผยแผ่มันใจมีรถมีล้างเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนเดินจะไปไหนก็เดินเจ็ดแคว้นนี่ศรัทธาบัจจัยสน่อย45ปีที่พระองค์ทรงพระดำเนินไปเพื่อจะโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกวันของพระองค์นี้บัดได้พักผ่อนเลยพระพุทธเจ้านอนบัดถึง2ชั่วโมงในสถานแล้วเป็นการนอนแบบมีสติด้วยบัดถึง2ชั่วโมงในแต่ละวันนั้นน่ะทรงงานตลอดนึกถึงคุณของพระองค์ตรงนี้สถานน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาที่คุณพระเมตตาคุณของพระองค์ที่มีต่อสัตว์โลกทั้งหลายประกาศศาสนาเผยแผ่จนมาถึงหมู่เฮานี้มันไปธรรมดาอย่างเนาะถ้ามีบุคคลคนหนึ่งเกิดขึ้นมาปฏิบัติธรรมจนบรรลุแล้วก็นำธรรมมาเปิดมาเผยมาแผ่ให้เฮาทั้งหลายได้หันแล้วก็นำมาปฏิบัติศาสนาจะมาถึงเฮาในวันนี้ค่ะทุกวันนี้เฮามีความทุกข์อกทุกข์ใจนึกถึงพระองค์นึกถึงบุญถึงการที่พระองค์สอนแล้วเฮาทำมันก็มีความสุขมีความเอิบอิ่มใจเฮาก็ควรย้อนระลึกนึกถึงพระองค์อย่างจริงจังในวันสำคัญนี้วันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานของพระองค์นึกถึงวันใดก็ได้สักเนาะเอามาเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติก็จะเจริญไปตั้งนานเนอะอ้าวศรัทธาญาติโยมพอเวลาแล้วอาตมาก็จะปั่นเวลาตะกี้เพราะท่านอาจารย์เสน่ห์การลงบัดได้เปิดฉายสักคำนะมันศรัทธาหลายท่านหลายคนก็อยากจะโทรมาอุมาจ่าพ่องอายาพ่องก็เอาเป็นแสดงความคิดเห็นก่อนนะเรื่องวันวิสาขบูชาในความคิดของศรัทธาญาติโยมอยากจะเนี้ยอยากจะชวนเปิดฟ้องน้องพี่ทำอายังเนอะ
อาตมาก็ชวนตะกี้ชวนศรัทธาญาติโยมว่าเออช่วยกันบริจาคกับน้ำกับไฟเนาะอาจจะได้เป็นแสงสว่างทางปัญญาให้คนทั้งหลายได้ฟังน้ำฟังธรรมของสถานีวิทยุเนาะสถานีอื่นก็ต้องช่วยกันเหมือนกันนะศรัทธาพี่น้องทางเมืองฝางช่วยของหลวงพ่อฝางเนาะพี่น้องทางเวียงป่าเป้าส่วนใหญ่เปิ่นเป็นวิทยุธุรกิจเนาะส่วนวิทยุที่เปิ่นบริการนั้นเปิ่นก็บ่ค่อยได้เดือดร้อนต่อใดหลวงปู่ดูแลเอาอยู่หลวงปู่ดอยคนเดียวเนาะตังเวียงปอบเป่าตังดอยหล่อนี้ก็ตังจุ๋ยของวัดห้วยตองซักนี่ที่ครูบาอาจารย์เปิ่นดูแลอู้สดาซ่อมเครื่องซ่อมอะไรอย่างทีหนึ่งเสี่ยงแสนสองแสนนะกาน้ำกาไฟกาอินเทอร์เน็ตแถมก็เดือนหนึ่งหนึ่งท่านอาจารย์พระครูพิวัตรก็ใช้จ่ายกับเครื่องส่งนี่ก็ประธรรมดาเหมือนกันเนาะติดลำปางของเฮาวิทยาลัยสงนครลำปางสถานการสนับสนุนจากส่วนกลางที่มหาลัยสงก็บได้รับการสนับสนุนเรื่องการน้ำกับไฟแต่ประการใดจะเป็นกับอุปกรณ์อย่างนั้นอย่างนี้เสียส่วนใหญ่การน้ำกับไฟจึงจะต้องช่วยกันเนาะสถานพี่น้องจากล่องนอดแม่เฉลียวมาแล้วอันอาจารย์แม่ละอ่อนอนตังไปแหลงแน่ละเนี่ยอ้นจังหอมอย่างจังนี่ฮะหอมปูนวันนั้นน่ะกะเจ้าหอมปูนแล้ว50เหลือ50เอาไปหอมสิทันหวานโอ้กับไฟแห่เนาะมันจังเนี่ยเจ้าดีๆๆจัดตู้นั่นมาเนาะเจ้าโอนไป200นะจ๊ะน่ะโอ้ดีเจ้าเจ้าล่าละอ่อนว่าไปจังชงชลิดมันมีบ่ได้ติดเกินกันนี่ว่าฮู้กันยังอีกกับพอละเจ้าจริงงั้นถ้าขอส่งสลิปก็คือเบอร์โทรของอาตมามันสามารถแอดไลน์ได้เต็มเป็นยักษ์เจ้าอาจารย์สะดวกเนาะเจ้าขอบคุณอีแมดเดอร์ขอบคุณไลน์เจ้าขอบคุณอาจารย์เดี๋ยวนี้เจ้าเดี๋ยวนี้อยู่ไหนก็อยู่อันสวรรค์ขั้นโลกแล้วแม่ถึงสวรรค์ขั้นโลกอ๋อเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าเลินปอนแม่ฉลาดโอ้ปิดเห็นแล้วแม่ชลาเจ็ดซ้อนนะก็แม่เพนนะลำปูนเจริญปอนแม่เพนเจริญปอนเจ้าแม่เจ้าอาจารย์เจ้าอันโอนเข้าบัญชีของท่านมหานพดลแล้วนะเจ้าใช่เปิ้นจะเปิดกัน3คนแต่ว่าชื่ออาจารย์จะขึ้นก่อนเปิดอันอาจารย์อาจารย์มหานพดลอาจารย์บวรวิทย์แล้วก็น้องแอมบัญชีนี้จะเปิด3คนเจ้าโอนเท่ากันมหานพดลโอ้ยใช่100บาทเจ้าโอ้โอเคกับไฟเนาะแม่เพ็ญน่ะลำเจ้าเจ้าขอบคุณอาจารย์เจ้าสาธุแม่เพ็ญเจ้านะเจ้าสาธุแม่นางคำอ้ายฉันชลีไม่เหรอเจ้าจ้าแม่เจ้าเจอคนนำสกุลคำอ้ายอยู่หมู่บ้านนี่วันผูกจะเจิมหุวันผูกไม่ไหนเนี่ยวันผูกจะเดินบิณฑบาตไปจะป้าเขาป้าหัวมีคนบอกว่ามีคนนำสกุลคำอ้ายอยู่วัดอยู่บ้านนันถอนซุงบ้านขอนซุงนี่ด้วยวะไอ้หมอเนาะจะถามว่าฮู้จักแม่เสาบ่อีอ้าท่านเหรอเออฮู้จักแม่เสานี่แหละอืมแม่นางเนี่ยท่านจะไปถึงเจ้าหายไปไหนนั่นฮู้มันไปเลยๆฮู้บังฮู้มันแล้วแต่มันคนติดโดยหาท่านนั่นแหละรู้ว่ามันอย่างนั้นฮะเทวดาเทวบุตรเทวดาก็มันบนดินเนี่ยนั่นแหละเออนั่นมันยอมติ๊กยอมตายแต่คืนมันนอนเฝ้าแหมอยู่โอ้ยอินดูเขาเออน่าจะเทวบุตรเทวดาบนดินน่ะเออเดี๋ยวกลับไปพวกนายย่อมได้ถามว่าถึงบ้านแล้วยังนะบ้านอยู่ไหนนครพนมไปใกล้ๆนี่มันได้หรอนครพนมกว่าใจเขานะ
เป็นคู่ทั้งสองนะเป็นคู่ทั้งสองแฮมคนอายุต่อเขาแบบสามีอายุต่อกันเก้าเกษียณแล้วดับภรรยาเปิดเนี่ยเป็นครูเป็นนักวิชาการเก่งแม่บุญก็บอกผู้ทั้งน้ำทั้งคำเนี่ยเนาะโอ้เก่งเขาเก่งเขาปฏิบัติด้วยแม่ปฏิบัติคนครูผู้หญิงเนี่ยนั่งสมาธิเป็นวันๆอ่ะเดินจงกรมอ่ะเก่งแม่ชาติจัตุจัตุได้จะปักกันเลี้ยงเจ้าไปถึงได้จะไปเอวหาไปเก็บสตังค์กาฟังจะเล่นป้อนอีแม่ฉลาดจะซ่อนว่าจะดันมหาเจ้าเออบ่อนก็ว่านั่นมหาอยู่ที่ไหนนะอันเดี๋ยวนี้อยู่สวรรค์ข้าหลบอ๋อแต่ไปงานคุณลุงเหรอคุณได้ตอบหันหน่อยนะเดินทุดงได้บอกหันนะเนาะเดินทุดงอยู่เจ้าเจ้าขอบคุณอีกแล้วเจ้าฮะเจ้าอยู่ม้อนนั่นแหละฮะไปอยู่ม้อนนั่นแหละโอ้เดินทุดงไปอยู่เนี่ยอย่างก็เดินไปเลยๆกันเออแหละเออเป็นว่าหูข่าวเชียงน้อยหูเหรอเจ้าโอ้หลายลูกวันอังคารคนก็อู้ให้ฟังแล้วคนอื่นก็อู้ล้มได้ฟังกันจัตุแล้วก่อยปะการเจริญปอนแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมอดีขึ้นก่อยแม่ยังไปวัดจังหวัดใจนะโอ้หลายเหมือนกันนะครับรถเครื่องบังคือครับแล้วเด้อครับละวันจีละอันตรายแล้วแสดงว่าสุขภาพอ่อนแอแล้วตอนทุกข์ก็ไม่ได้ไปวัดละมันก็หายมิดนะมันมีอยู่นะอีแม่ได้กินอันนั้นก็ไออย่างก็ไหนเอ็นชัวเอ็นเชิญเนี่ยขอชงให้กินก่อนกินเอลินเอลินแหละเอ็นชัวกว่าดีนะแม่บำรุงหนุนแรงคนเศร้าคนแก่เอากระถาใจให้พ่อค่ะวะเอาไปทางโทรศัพท์ใช่ค่ะให้ใช้แรงอยู่นะแต่ว่ามันเวียนหัวว่าก็หายแล้วต้องตรวจสอบแบบเดินเหินเนี่ยก็ระมัดระวังเลยเหมือนกับเป็นคนป่วยดูแลตัวเองอย่างนี้ก่อนสาธุสาธุสาธุเป็นห่วงวันนี้เราก็เชิญแจ้งไว้แล้วจ้ะเออมหัศจรรย์แล้วแต่ข้าล้มแม่น้อมสุภาวงศ์เจริญปอนแม่ข้าอุตรดิตฝนตกพระเจ้าไปตรดิตอย่างสวรรค์ข้าโลกเพ่ก็สวรรค์ข้าโลกไปตรดิตอย่างไรฝนตกก็ตกแม่ตกหลายช่วงอยู่ตกมา6 โมงแล้วนะเจ้าตกอันนี้ก็ตอนเจ้าก็ตกแรงนี่ก็ตกเย็นดีเนาะเจ้าคืนนี่แน่นะโอ้ไม่เดี๋ยวมีตกแล้วนะเจ้าแม่ตกขึ้นมา6 โมงมาละเจ้าเจ้าดินอกดินใจดินอกฝนตกเจ้าสัตว์ตู้นั่นแม่เด้อเจ้าสัตว์ตู้เจ้าจะถ่ายแยกเดียวนะก็ถ่ายโดยกันเลยได้ก็โทร0808844173เนาะเบอร์เก่าเบอร์เดิมที่สถาญาติโยมเคยโทรมาก็อุเอิญเชิญจวดสำหรับงานครูบาอาจารย์วันที่9นะวันที่9เดือนโอ้อันนี้เดี๋ยวมันรุดไหนแม่น้อยใจอันนี้ถ้าคนเปิดโทรโทรศัพท์มานี่ของอีแม่จะรุดเนอะเจริญปอนแม่อันนี้แม่แม่เอ้ยบ้านใหม่วังมนนี่เป็นสัตว์เจ้าอาจารย์เจ้าแม่กันทักปลอดภัยดีนะน้องว่าเห็นไหมแม่ก็ดีใจเลยหัวอาจารย์ได้ไปหุ่นตาเตียนตีอันกู้ตัวสัตว์เจ้าเจ้าสัตว์ลำบากเนาะตีอันกอบคุ้นตีกู้สองคนนั่นนะเจ้าเจ้าให้เนาะอันเข็ม2-3 วันกันแม่จะอันไปโอนเขาบัญชีอาจารย์พระเจ้ามันได้หลงไปอ๋อเป็นยังไงแม่ต้องเดือดเจ้าลืมว่าเจ้าเรียงบุญนะอยู่ในใจดีละดีละมันได้หลงไปเนาะมันลำบากเดี๋ยวคันถึง2-3 วันก่อนเจ้าอัน
มีกำลังใจพระอาจารย์นะเจ้าวันมาแล้วได้เสร็จเด้อจัดตู้เหมือนละเหมือนละแม่เลื่อนแสนต่อไปค่ะพระอาจารย์เจ้าไม่ฟังโยกดีจ้ะเอวันนี้ปิดนอกทางเมืองนั่นหายแซ่บเฮ้ยเมืองนั่นเมืองนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุกขึ้นมาใกล้จะถึงแล้วเนาะเจ้าแม่ใกล้จะถึงทุ่งเสลี่ยมใกล้จะถึงเทินละเจ้าเจ้าขอบคุณขอบคุณเด้อแม่ให้กำลังใจแม่เดินจักเจ้าอ่ะพักผ่อนพักผ่อนรับผู้สบายแม่เดินแสนต่อขอบคุณหลายหลายชาวเอสนาฬิกา47นาทีอ่ะเหลือเวลาแหมเล็กน้อยนะสำหรับศรัทธาที่จะโทรมาเอาเจริญพรเจ้า1824ตั้งใดเอ่ยโอ้ลูกเอ็นโทรเจ้าสองสี่แม่ยุพินหลักคุณเจ้าโอ้ขออนุโมทนาบุญไปท่านไปเถิดเจ้าเดินทุดงเนาะเจ้าแม่โอ้บุตรแท้ต่อคนเนี่ยกอดแดดชวนกันอยู่เนี่ยบ้าโอ้ยดูแท้บ้าคนทุกข์กับวันดีแดดออกก็ฮ้อนดีเจ้าลองเล่าออกมาได้ใจฮ้อนเจ้าทำไม่ใช่ทำไม่ใช่เจ้าก็อาดูบูรพนาบุญแท้แท้เลยเจ้าเจ้าแม่เจ้าเสพฟังเงินเนื้อกำลังใจเนอะเจ้าตู้เจ้าสาธายาจง2148นาวัดอันพุทธศรีคิรีวันที่9เนี่ยเปิ้นจะยกชัดพระธาตุเตียวได้ช่วยการก่อหลังสร้างแปลงมานักศาสตร์อาตมาภาพก่อนจะไปตันยุ่มเดี๋ยวนี้นะแม่หลงบ้านบวกลี้ละปูนจะเลื่อนปอนอยู่ปูนหน่อยจะเห็นเรื่องไปอ๋อฟังข่าวเป็นถามมีมีปอนน้อยใจปีให้แม่หมอนน่ะจานเสน่ห์หมอนค่ะจานเสน่ห์กับหลวงตะกี้เนาะหมอนน่ะเจ้าเจ้าจ้าให้หมอนแรกหมอนว่ะขี้ให้อือสาธุนะขอบคุณนี่แม่นะเจ้าอย่างกันถูกว่าอยู่ปุ้นอยู่แท้อยู่สวรรค์ครับโลกอยู่เด้อเออสาธุถ้าไปถึงนี่จะบอกเจ้าเจ้าเจริญปอปอนมันแล้วอีปอเฮาอีปอปอนไปสาครับโอ้ยฝากจานปอกำลังเด้อยังนั่นนี่บ่ท้องถึงโทรนี่ครับฟังๆขออยู่ครับครับฝากจานครับฟังขออยู่ล่ะเออครับครับไปขอก่อนนี้นะครับเออได้ยินดูว่ามัตติกีทุกสวรรค์ครูทุกไสก็เออเอาบุญกรรมบุญชูนะขอลูกปลอดภัยเจ้าค่ะปลอดภัยครับมันมีภาระจังนานหลายอย่างอยู่เทวดาเพิ่นน่ะย้อมเข้าๆเนาะมันผูกกับจําเป็นวันพระแล้วจริงๆเนาะครับว่าเมื่อต้องการบ่จําเป็นครับโตสาธุครับกําลังใจให้ลูกเด้อครับขอลูกได้อยู่ดีมีโชคอันนี้ว่าพระองค์ผู้รับใช้แก่พ่อแก่แม่บ่กลับไปข้าวแต่ตัวนั้นประเสริฐนานน้อยทุกข์ทุกข์ใช้แก่ทุกข์ครับก็วิธีอยู่กันเดี๋ยวผมได้อุ่นกันคิดว่าครับเออโอเคจัดรูปป่ะปลอดปลอดสมเพชครับพี่น้องฟูเวียงสบายดีวะสบายดีอีป่ะอีป่ะลูกเออสบายดีครับอืมอีป่ะสบายคิดถึงหาว่าจันได้รู้หามกันเลยนะเออนั่นแห่กะไว้ดับปิงอย่างใดป่ะกวยป่อมสบายใจอ่ะอันนี้ว่าไปเดินทุดงอยู่กับเริ่มในโถหามีน่ะไปนครพนมมีอากาศอากาศเดินเดินทุดงตอนนี้ก็ใกล้แล้วพอมาถึงก็ถูกเสลี่ยมละโอ้ครับพอวันขึ้นโลกวันผูกเข้าถูกเสลี่ยมจากถูกเสลี่ยมก็เดินขึ้นดอยไปถึงนะป่ะผมต้องห้ำเป็นช่วงๆป่ะโอ้เนาะถ้าเป็นวงกันแล้วอดเอาเตอร์ละก็เก็บเฮ็ดไว้ที่กะฝนตกก็เก็บเฮ็ดถอดไว้หน่อยครับมึงมีเดียบ้านด้วยไหมตั้งเพื่อเถินเขาได้กินพ่องนะป่ะไปเมืองเถินดิบดิบินทบาทได้เฮ็ดถอดอยู่มู่โอ้
ขึ้นไปได้นะครับขอบคุณอีปอนนะอยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนขอบคุณหลายๆปอน้อยไปปอน้อยสมครับปอน้อยครับปอน้อยสมเพชรคนเก่งของเมืองน่านอีกคนหนึ่งนะปอนันประเสริฐปอน้อยสมเพชรเนี่ยโอ้ถึงสายใหญ่สายรักนะแม่ถ้าทายาโยมหลายตีหลายแห่งเนาะเตรียมได้โทรมากล่อมเป็นอย่างเนอะและนึกถึงกันอยู่แต่เจ้าโยมแม่แม่อำพรบุญบืนสันทรายโทรมาเดี๋ยวนั้นได้การนี้แม่เดียวเข้าไปรับวันนี่ล่ะโทรมาตอนว่างก็ดีเจริญพรแม่ละอ่อนอุ่นใจขวางเป้าอีแม่ฟังอยู่รู้นี่ปอนค่ะพี่ฟ้าหอมผมตกลมหน่อยโอ้ก็ตึงหาลูกตู้โอ้ลูกตู้อยู่ห่มนี้ต้องไปเงี้ยยังใหญ่นี่เนาะไม่ห่มเนื้อแม่เนื้อแก่จ้องไปถ้าปล่อยถ้าการดอยไปการร้อยก็ถ้าฝนตกก็กลางจ้องอ้ออืมไม่พานี่ก็แม่ไม่พาอย่างก็พากันฝนนี่ถ้าฝนตกก็จะเอากลางเอาขึงได้อยู่ก็เปิดมันแม่ไม่จะไปใส่แบกอันนั้นอะใช้ปากบาทเทโวเปลี่ยนวัดสุ่มเปล่าเนี่ยอ๋อเป็นพูดเนาะเป็นพูดวันไหนวันพูดกันเจ้าอืมปล่อยพูดกันเตี้ยงคืนพูดกันโอ้เจ้าพูดเป็นวันพูดไงโอ้เตี้ยงพูดขึ้นมามีปล่อยหลวงปีนี้เนี่ยปีหน้าอีปีนี้มาค่อยมีงบมามีสตางค์แต่จะส่งน้ำพระข้าบเฉตานะวัดพระธาตุสีกำตองเพื่อการจะเอาพระธาตุออกขันข้าวดีดีดีไม่ให้จะบัดเพื่อกับแป้งแป้งขาบดีเออไปเลยไปกับส่งใจไปเอาด้วยเป็นโต๊ะเป็นเต่ามาจะลำบากเนาะถ้ามันก็มีสตางค์เอาไปต้นเป็นต้นน้อยๆเขากันสาธุนะอีแม่นะอยู่ดีมีสุขเอาบุญมาฝากอีแม่เอาบุญฝากอีแม่โอ้ยแม่กับอยู่ได้แม่กับก็เจอเจ้าเจ้าลูกตู้อีแม่มีอยู่คนอยู่อีน้องดีแล้วดีแล้วยังเออยังเหลือเนาะนั่นแหละแม่บักรุดถึงนะกับรุดตีละเออสาธุแม่อ่ะบุญรักษาเนอะแม่ละอ่อนอุ่นใจนะเขาหักกันเป็นแม่เป็นลูกกันโทรมาหาอยู่แค่นั้นบางแต่ก็ทุกข์ใจผ่องธรรมดาเนาะอันถ้าโทรมาตั้งไลน์หน่อยญาติโยมมันหับได้มันหับได้เนี่ยอันนี้ใจหันว่าเป็นไผ่โทรนะถ้าเปิดโทรมาตั้งไลน์บอกหู้เลยมันบอกออกโทรมาตั้งโทรศัพท์เด้อปะไปมาตรงเต่งตรงเต่งด้วยกันลึกได้หน่าจะเอาตั้งงานโทรไลน์โทรนี้อย่างเดียวตะกี้ก็โทรมากันเวลาเพิ่นอู้ตั้งงานวิทยุกล่อมฟังเหี้ยลึก08-0884-1-7-3ตรง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 นั่นไม่ได้ห้าไปเนอร์แมนเนอร์ถ้าตรงตรงตรงมาร์ควันขำกระตุ้มจะได้ห้ามันมันบ่ได้ออกติดหน้าจอของจะมามันหันและอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคนโทรศัพท์มาเนี่ยโทรศัพท์ที่เขาอู้กันโยมจะถูกตัดไปเหี้ยนะก็โทรมาเบอร์โทรนี่ก่ะโทร0808844173นี่ถ้ามีตั้งโทรถ้าโทรเข้าตั้งปุ้นกับมันได้มันฮับมันได้มันจะว่ามันใครฮับนะนะเข้าใจตามนี้อ้าวก็ฟังงานของท่านอาจารย์พระนัชชัยทราบข่าวว่าอย่าโยมไปปล่อยอีแม่ตั้งใจจะไปนอนกันหลายเนอะพี่น้องเมืองฝางก็จะขึ้นไปลำปางก็จะไปหลายตู้อยู่นะลำปางก็จะขึ้นไปโอ้ปีนี้ถ้าจะแน่นหนาคนกลัวฝนอย่างเดียวมันจะร้องปากหนาอาจารย์กลัวฝนอย่างเดียวนะนะม่อนดอยพุทธสีคีรีพุทธสีคีรีพระธาตุพระธาตุเจดีย์พุทธสีคินีขุนแปะนะของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโท
อาตมาภาพอย่างไรก็ตามงานนี้นี่ขาดบ่ได้เพราะอาจารย์เพิ่นจองข้ามปีมาแล้วห้ามขาดแน่ๆโอ้นักใจห้ามขาดนี่นะห้ามขาดก็พยายามจำขาดนะหวังว่าจะแข็งแรงไปได้แล้วก็เดินทางไปใกล้ๆแถวต่างเชียงใหม่แล้วจะให้เขามารับไปเนาะวันที่9เดือนมิถุนายนเนื้อสถายกพระยกชัดพระธาตุพุทธสีคีรีดอยขุนแป้ของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเนาะงานอื่นๆอาตมาบ่ได้บ่ค่อยได้เข้าไปฟังที่ครูบาอาจารย์เปิดจัดรายการจึงบ่ทราบถ้าศรัทธาญาติโยมติดตามรายการที่ครูบาอาจารย์เปิดจัดถ้าทราบว่าเออมีการมีงานอย่างแจ้งให้อาตมาทราบได้เนาะแจ้งมาได้โอ้58แล้วจะหมดเวลาแล้วอ่ะช่วงสุดท้ายแม่ฟองจันเจ้าแม่โอ้ดีแล้วเย็นสบายเนอะเย็นแล้วดีสบายงานบุญงานพระธาตุทำฝนทำฝนเนาะโอ้เดินขึ้นดอยกับเปียกฝนกันจะได้ไงนะจ๊ะเยอะไปเยอะผมจะออกเจ้าไปมันพูดเมื่อวานจ้าจ้าผู้ขอบคุณอีแม่เวลามดพอดีเนอะจ้าอ้าวลารายการไปโดยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่สถานาบุญเท่าแก่อีป่อยแม่ทุกท่านทุกคนจักตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลาไม่มอง